การได้หูได้หันได้สัมผัสกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นตัวทำให้เราเกิดความผ่อนคลายสบายจิตสบายใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมันขึ้นอย่างหนึ่งที่ชีวิตเราต้องควรจะมีพระสงฆ์เจ้าเองในครั้งพุทธกาลนั้นเริ่มตั้งแต่สมัยพุทธองค์ยังตนอยู่นั่นยังมีพระชนอยู่นะพุทธก็อยู่ในป่าสถานญาติโยมมาได้อยู่ในบ้านในเมืองมากมายส่วนมากก็จะอยู่ในป่านะภิกษุส่วนมากก็มีข้อวัดปฏิบัติหลายๆอย่างที่จะอยู่กับป่าจนมายุคที่เฮาหันก็มีการเดินธุดงค์นะเวลาพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์บางรูปบางองค์ก็เดินธุดงค์เข้าป่าไปศึกษาไปอยู่ไปสัมผัสกับธรรมชาติอย่างนี้อันนี้เฮาก็หันว่าอ๋อธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้จิตใจหรือว่ากล่อมเก่าจิตใจของเฮาให้ดีขึ้นโดยธรรมะที่อยู่ในธรรมชาตินั่นเองครูบาอาจารย์ถึงมาทิ้งในการที่จะเข้าไปอยู่กับธรรมชาติอย่างเช่นที่ว่าตอนมาทุกวันนี้ก็ถ้ามาออกจากภาษาแล้วหน้าหนาวหน้าแล้งก็ดีจะมีการจัดลูกขมูลกรรมเนี่ยก็คือลูกขะก็คือต้นไม้เนาะเปิดโอกาสให้พระสงฆ์องค์เจ้าได้ไปปฏิบัติอยู่ตามป่าตามต้นปืนต้นไม้พ่องในป่าเหี่ยวป่าจ้าที่ไม่ต้นไม้พ่องอย่างเนี้ยนี่ก็คือถ้าเรามาถึงเทียบถึงวงการแพทย์เตตมาโอว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นเพิ่นเปิดให้โอกาสคนได้ไปสัมผัสกับป่าคนที่เจ็บป่วยก็จะได้บรรยากาศสัมผัสกับป่าแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บนั่นก็ผ่อนคลายหายได้อันนี้เหมือนกันเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมบางทีในการเดินทางที่พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมต้องเดินทางบางคนก็ว่าทำไปก็ได้หาอยู่วัดเฮาก็ทำบุญได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีเฮาจะขาดกันที่ให้ได้ฮื้อตัวเองได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศที่อื่นซึ่งบางทีก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตเฮาได้เหมือนกันเนาะอันนี้และทำอย่างเฮาก็โชคดีศรัทธาญาติโยมที่เฮาได้อยู่กับธรรมชาติโดยเฉพาะบ้านนอกบ้านนาเฮาเนี่ยพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีศรัทธาญาติโยมมีต้นไม้ต้นตอกแต่ทางเหนือเฮานี่ดีทางล้านนาเฮานี่จะเพิ่นบ้านเมืองจะรู้สึกว่าร่มเย็นเป็นสุขปลูกดอกไม้กาต้นไม้ร่มรื่นเย็นสบายหูสบายตาเนี่ยเฮาไปแต่ละบ้านแต่ละจองก็ปลูกดอกปลูกไม้บางทีบ่มีอย่างที่สุดก็ปลูกต้นโกศลไว้หน้าบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ในการที่เอาใบเอานี้ไปวัดไปวาอย่างนี้นั่นก็ทำให้เกิดความแช่มชื่นเบิกบานมันมีคำนึงว่าเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เพิ่นบอกเป็นละอ่อนเนาะเพิ่นว่าถ้าวัดบ้านใดก็ดีปลูกต้นไม้ต้นดอกงดงามเนี่ยเทวดาเพิ่นจะลงมาแอวมาชื่นชมแล้วเพิ่นจะมารักษาเนาะเพิ่นว่าอันนี้อาจจะเป็นกุศลบายอีกหนึ่งของคนเฒ่าคนแก่ที่เพิ่นบอกเนาะว่าถ้าฝ่ายมันดูแลบ้านจองให้สะอาดร่มรื่นสวยสดงดงามด้วยพันไม้พันดอกเนี่ยเทวดาตนดีตนที่เพิ่นนี้เพิ่นจะมาดูแลรักษาเฮาเพื่อเฮาได้อยู่เย็นเป็นสุขนี่นะให้เป็นวิธีการหนึ่งคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือผู้ที่อยู่เองก็ได้ประโยชน์เนาะแล้วรวมไปถึงสรรพชีวิตอื่นที่เฮาหันด้วยตาหรือบ่ได้หันด้วยตาก็ดีเพิ่นก็ได้มีความชื่นชมได้ประโยชน์จากการคิดการทําของเฮาอย่างอันเหมือนกันมันจะว่าเฮาได้ประโยชน์คนเดียวอย่างว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยเพิ่นว่ามันเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกลดสภาพโลกร้อนให้แก่โลกเองน่ะจะว่าเขาปลูกก้าให้มันเขียวมันงามก็บ้านเฮาพระเจ้าประกอบว่าความดีงามนี้ก็จะเป็นการไปช่วยทำให้เฉพาะว่าความร้อนของโลกซึ่งโลกมันร้อนขึ้นทุกวันมันก็จะช่วยกันลดลงในพวกก็มีและการรณรงค์กันถ้าพอข่าวสารตั้งนี่พวกก็มีรณรงค์การปลูกป่าโอ้เป็นมโหกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหลายมโหตามป้านเพิ่นตั้งเป้าไว้อันนี้เฮาก็เฮาหันจริงๆว่าชีวิตที่เฮาอยู่เป็นสุขทุกวันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติจริงๆถ้ามาพอมาเทียบพอกับโอ้แต่ก่อนยิ่งถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่อายุ70 80 90ก็ฉันว่าแต่ก่อนมันบ้านเมืองมันบ่ใช่ฮ้อนหายอย่างอีลําเหลือมันอากาศเพิ่นก็เย็นสบายพอดีแต่ฤดูกาลก็บ่คาดเคลื่อนมาเดี๋ยวนี้โอ้หน้าฝนแท้ๆฮ้อนอยู่บางทีหน้าหนาวยังต้องนอนเปิดพัดลมอยู่อีนะอันนี้ก็คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนอย่างอันจริงเสียงอันจริงแต่ทีนี้อย่างเงี้ยใดเขาก็ต้องมาช่วยกันคนเฒ่าคนแก่เขาก็มีส่วนที่จะช่วย
จะไปรอคืออันนั้นนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้เล็กๆน้อยๆหรือว่าแนะนำคนอื่นทำได้ต้นไม้ต้นตอกบางทีว่าเอ๊ะมันอยู่มาเมินละคนนั้นจะตัดคนนี้ตัดก็ควรจะห่วงห้ามไว้พ้องโอ้ไม้ต้นนี้มันอยู่มาเช่นป้อเช่นแม่แล้วปลูกไว้ขอเว้นไว้ได้ก็หายนะมันอยู่นี่มันเป็นของเก่าของเดิมเนี่ยมันจะไปบางทีก็หลงกระแสเนาะไปสร้างนั่นสร้างนี่ก็ไปตัดขวางมดมันลุมมันกินแหน่งขึ้นเติงแห่ก็มีอันนี้อุดมธรรมชาติเนาะธรรมชาติที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่มากระทบกายกระทบใจเฮาธรรมชาติที่งดงามช่วงเช่นบกบานกับทางผู้จ่ายคนที่อยู่นั้นได้รับสิ่งดีๆนี้ไปเหมือนกันเนาะก็ได้อู้เบื้องต้นว่าเตอี้ต่อไปจะได้อยู่ในช่วงสนทนากับท่านอาจารย์ท่านพระครูท่านพระครูวันนี้จะอู้เรื่องอย่างกันดีครับผมที่ได้ยินจะยินท่านพระครูอู้มาก่อเฮาอู้ถึงเรื่องธรรมชาติดีกว่าเนาะอู้ถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงก็ดีอย่างธรรมชาติเนี่ยต่างๆมันเกิดมีขึ้นอยู่ขึ้นเนี่ยการที่เขาสร้างพื้นที่สีเขียวเขาเพิ่มขึ้นในโลกก็ถือว่าเขาช่วยโลกให้เย็นสืบไปยืดของโลกเป็นการสร้างบุญบารมีอย่างหนึ่งนะครับเขาคิดใจว่าพระพุทธองค์เนี่ยประสูติต้นกระไม้ครับต้นสาระกับพื้นกระไม้ครับปรินิพพานปรินิพพานกับพื้นกระไม้ครับพระองค์ทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในป่าในเขาในป่าครับในป่าในดงซึ่งในตรงนี้ก็แสดงถึงความว่าชีวิตก็คือธรรมชาติครับธรรมชาติจะช่วยให้เกิดชีวิตถ้าธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีงามเหมาะสมชีวิตก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าว่าเราทำลายธรรมชาติในพื้นที่สีเขียวต่างธรรมชาติจะพลิกมาทำร้ายเราอย่างถึงวันนี้เราหันชัดว่าโลกร้อนขึ้นทุกวันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสมัยตะก้อนเราจะหันว่าทางภาคเหนือของเราเนี่ยจะมีป่าเขามะนาวไผ่เยอะครับประเทศไทยของเราทุกส่วนของประเทศของเราเนี่ยจะมีป่าเป็นอู้ถึงเปอร์เซ็นต์กับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่นักในปัจจุบันนี่เหลือน้อยลงไปน้อยลงอาจจะพอในพื้นที่ที่ในพื้นถ่ายภาพดาวเทียมเนาะป่าเริ่มหดเริ่มหายไปตั้งเล็กตั้งน้อยเราบอกตะนักรู้ถึงพิษภัยของการทำร้ายธรรมชาติซึ่งมันเกิดขึ้นเราจะไปเกิดว่าธรรมชาตินี่มันเกิดขึ้นในธรรมชาติทุกคนมีหน้าที่เป็นเจ้าของมันใช่ลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะของการได้หันแก่ตัวแล้วก็คิดเพิ่นเฮาว่าคิดบ่ลึกคิดบ่กว้างบ่ไกลคิดแบบง่ายๆอ่ะเกิดขึ้นธรรมชาติเฮาก็เอามาใช้มาใช้ฮะสมัยตะก้อนภาคเหนือของเฮามันเช่นป้อก็ดีนะเนาะตั้งเปิ้นลากสูงอ่ะหลายหล่องตำน้ำปิงกันอย่างการในสูงม้อยโอ้โหได้หันภาพหูเก่าๆเนี่ยยังมีจังมีต้าน้ำต้ายังเป็นโอ้เป็นแปรเป็นลำสูงเยอะแสดงว่าธรรมชาติสมัยตะก้อนนี่ค่อนข้างได้จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาลำนาวไผ่ต้นไม้ต้นตอกอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบันโอ้นักแก่เนอะเราจะมาเดือดร้อนว่าจะได้ว่าโลกมันร้อนหนาวก็ร้อนอยู่แต่เวลาร้อนก็ร้อนแต่ร้อนว่าแต่เวลาหนาวก็หนาววันหนาวก็หนาวโอ้บางวันนี่มีสามฤดูเมื่อเช้าหนาวเมื่อตอนร้อนเมื่อค่ำมันแรงฝนตกสามฤดูก็มีก็เพราะอย่างเพราะธรรมชาติถูกเบียดเบียนธรรมชาติจึงมาได้ปกได้โหมเขาธรรมชาติเพิ่นมันมีปากอ่ะครับปากเขาลมหนาวไผ่เพิ่นมีปากไผ่จะต้านพวกของผ้าแต่ผลกระทบเกิดขึ้นบนเราจะได้ครับผลกระทบเองครับอย่างคำสอนพระเจ้าเนี่ยหลักธรรมคำสอนพระเจ้านี่ถ้าไผ่ประพฤติศีลก็แสดงว่ามีวินัยครับมีข้อบังคับกายวาจาตัวเองมาเพื่อสร้างความเดือดร้อนเสียหายกับตนและผู้อื่นส่วนธรรมะก็ย่อมจะรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าไผ่มีธรรมะหรือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่รักษาธรรมชาติรักษาธรรมชาติให้อยู่ตามปกติถ้าผ่ายประพฤติเป็นบาปก็จะมีคุณมีประโยชน์ถ้าผ่ายมาประพฤติปฏิบัติก็จะมีโทษในตัวเองอย่างคนที่ว่าที่พูดของว่ามีสติเนาะครับคนที่มีสตินี่ก็จะทำให้เป็นคนที่บ่หลงบ่ลืมเป็นคนที่มีค่อนข้างที่จะมีกำพืชกำอ่านอะไรต่างๆสมาธิดีปัญญาดีคิดอะไรอย่างก็มีเหตุมีผลครับแต่ถ้าคนเสียสติกับปีใดอ่ะส่วนปูงสุดวิจัยครับคนเสียสติหรอหัวยุ่งหัวยีหัวยุ่งหัวยีอย่างกับโป้ยาคืนอันนี้ก็แสดงว่าเฮาต
ั้งอยู่ในความบ่มีสติคือความประมาทละล่ะฉะนั้นเขาเข้าใจว่าธรรมชาติเปิ้นอยู่ของเปิ้นหางอ่านแล้วเปิ้นเกิดขึ้นพร้อมที่จะดูแลปกป้องคุ้มครองเฮาน้ำท่วมก็ดีอันอย่างก็ดีเขาไปเบียดเบียนธรรมชาติไปเกิดไปเกิ้งธรรมชาติเออเปิ้นเป็นตามธรรมชาติแต่เขาไปคิดใจว่าจะเอาชนะธรรมชาติจะเอาชนะธรรมชาติให้ได้เขาจะต้องเอาชนะมันแปลงไปกั้นนั้นแม่น้ำลำธารนั้นใหญ่โตโลหิตฐานเขาต้องไปกั้งเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและก็คนที่อยู่ในบ้านในจองนั้นอีน้องแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงฤดูกาลเปิ้นเพื่อจะน้ำมันมาหนักน้ำมันหนักสิ่งที่กั้งที่บังนะปรากฏว่าเป็นไข่กับตนเองเห็นต่างหากบ้านจองหอเฮือนมันตัวอย่างต่างประเทศอย่างประเทศจีนประเทศไหนเนาะตอนที่หันข่าวล่มสลายอันนี้ก็แสดงว่าเฮาไปทำร้ายทำลายธรรมชาติแล้วก็บอกเพื่อเป็นไปตามธรรมชาติแก่งแย่งกัวเผ็ดกัวพายกัวไม่ได้กินกึศไปในทางที่เอารัดเอาเปรียบอคติเกิดขึ้นเนาะเอาแบ่งมาปันคนอื่นธรรมชาติผ่านบ้านกูจะกินคนเดียวความโลภแบ่งมาปันนี่คือความโลภนั่นแหละคือเฮามาแบ่งปันให้กันแต่ณสุดท้ายความโลภก็จะก่อให้เกิดตุกภัยเกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างโรคโควิดนี่ก็ดีโรคเอดส์ก็ดีโรคอย่างก็ดีที่จริงขึ้นไปขึ้นมาแล้วก็คือมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เปิ้นพยายามปรับสมดุลเนาะครับเพราะว่าทุกวันนี้ประชากรของโลกมันเพิ่มขึ้นนักขึ้นมันก็ไปเบียดเบียนธรรมชาติส่วนอื่นทำให้เกิดมลภาวะต่างๆอย่างเฮาหันเนี่ยความร้อนก็ดีความสกปรกก็ดีขยะเกิดขึ้นมากมายทีนี้เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างมันก็พัฒนาตัวเองให้แข็งให้ดีขึ้นแล้วก็มันก็กองกำลังเกวียนเนาะมันก็ปีกมาเพื่อจะควบคุมจำนวนประชากรของโลกนะอย่างกรณีอย่างเรียนนี่ถ้าโลกเนี่ยโรคโควิด-19เนี่ยก็จะว่าถึงแม้มันสงบแล้วต่อไปก็ต้องมีโรคใหม่ไหมแฮมจะต้องมีโรคเพอจะแห้งกว่าเก่าแฮมเพราะว่าตราบใดที่ประชากรโลกมันยังมันลดลงอยู่ในสภาวะที่สมดุลนี่นะมันก็จะต้องเปลี่ยนอีต่อไปแฮมนะครับเพราะว่าโลกมันเสียหายมันนักแล้วมันรองรับคนบ่ไหวอย่างเนี้ยทรัพยากรมันสูญเสียเพราะนั้นละเฮาเนี่ยไหนเฮาเองเฮาตระหนักโหเฮาจะไปละเลยเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นว่าในครอบครัวเฮาเนี่ยเฮามีพื้นที่ที่เองเฮาควรจะดูแลได้จะได้เฮาเป็นคนเฒ่าคนแก่เฮามีหน้าที่ในการที่จะอนุรักษ์รักษาธรรมชาติอย่างใดทำหน้าที่ของตนเองคนเฒ่าบางคนนี่มันชอบเผาขี้โคนะจันใบไม้แห้งไม่ไหนไม่ได้เผาถ้าเผาไม่ให้พอดีเนี่ยผมได้หันตั้งแต่เป็นละอ่อนนะมันก็บานเดินน้อนเสียหายนะแต่ถ้าว่าเดี๋ยวมันไม่ได้นะเดี๋ยวมันเหมือนจะขี้โคนธรรมดาเป็นขยะเป็นถุงพลาสติกเป็นไอ้อย่างที่มันมีปิดมีภัยต่ออากาศเยอะขึ้นพอเผาแล้วมันเป็นปิดเนี่ยเนาะเป็นปิดเป็นภัยแล้วว่าการทิ้งขยะแอะตะกอนนี่เออมันเป็นตองกล้วยมันเป็นยังมันทิ้งมันก็เน่าสลายได้แต่ทุกวันนี้ลองเอาถุงพลาสติกไปขว้างลงน้ำลงอย่างไปมักไปหมกของโฟมกาผู้สึกว่าขยะมาเดียมเป็นสารเคมีไปเยอะมันก็คนเฮามันก็ถ้าเฮาบ่ปลูกสำนึกอย่างเฮาไปหันบางตี้เนาะแหล่งน้ำอย่างวันเฮาไปตี้ปุ้นอะไปบนดอยอ้อไปแวะที่ห้วยกันปรากฏว่าห้อยคนลงไปอะขยะใหม่ๆนะไปขว้างท่านอะเป็นขวดสเปรย์เป็นแก้วน้ำพลาสติกอย่างก็ทิ้งตรงนั้นหันชัดๆว่าที่จริงน่าจะเก็บขึ้นมาขว้างถังขยะก็มีทั้งบนไปเอาอย่างไม่ได้คนที่เก็บขยะพวกมีอยู่อาชีพอันนี้เราทำมาพอแล้วมันถึงว่าเอ๊ะความตระหนักหูความสำนึกคนเราให้อย่าปลูกฝังอย่างไรให้มันเกิดด้วยสำนึกแล้วว่าถ้าจะขว้างตรงนี้เนี่ยมันจะกระทบธรรมชาติก่ออย่างเช่นแม้แต่จะขว้างไอ้น้องสมมติว่าก๊อกพลาสติกเนี่ยมันใส่น้ำเนาะถ้าจะขว้างเขาเทน้ำขว้างก่อนได้ก่อไม่ใช่ขว้างมาทั้งหมดในถุงก็มันก็กำจัดยากถ้าอู้ถึงในตรงนี้นี่มันต้องระดับประเทศระดับบริหารระดับประเทศที่จะมีกติกาตั้งแต่ละอ่อนน้อยๆตั้งโรงเรียนไอ้หนอต้องลงมือตั้งแต่โรงเรียนกันในครอบครัวครอบครัวต้องมีการแยกขยะสอนลูกสอนหลานอย่าทำเป็นตัวอย่างพลังอย่างกรณีที่พ้นแยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาพ้นแยกดูจากพฤติกรรมนี่เหมือนกันนะใช่ครับนี่เคยได้ยินไผอู้ว่ามีเพื่อนไปต่างประเทศเนาะมีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยคือฝรั่งแต่งตัวแบบเฮปปี้แบบกุ้ยแบบอย่างไรเฮปปี้เออแน่เฮปปี้อย่างกับพวกมันเนาะทีนี้มันสูบบุหรี่เพื่อนว่านะเพื่อนสังเกตพอมาสูบบุหรี่เสร็จแล้วถ้าเป็นบ้านเขาเนี่ยไดีดขว้างมันก็ขว้างให้ติดย่ำย่ำย่ำเนาะแต่ปรากฏว่าฝรั่งคนนึงก็ไอ้ซ่อไปหาที่ทิ้งก้นบุหรี่อ่ะ
เพราะว่ามันพอสภาพบ้านพฤติกรรมของการแต่งตัวการมีวินัยของเออแต่ถ้าเป็นบ้านเฮานี่โอ้มันถ้าคนลักษณะเป็นกุ้ยมันก็ต้องขว้างแน่เฮาจะไปว่ากุ้ยเนอะบางทีมันเป็นรูปลักษณ์ภายนอกนี่การนี่การถึงบอกว่าเฮาจะไปตัดสินใจว่าคนนี้เป็นกุ้ยหรือว่าเป็นคนถูกแล้วนะอันนี้คือว่าพฤติกรรมคือว่ามันถ้าเฮาหาหันบ้านเฮาอันคือมันจะต้องสอบไปทางนี้แต่ว่าของเปิ้นมาใจครับเปิ้นถึงแม้คนนั้นจะดูมีนิสัยยังได้ก็แจ้งแต่ว่าเปิ้นฝึกวินัยมาดีเปิ้นจะทิ้งเปิ้นจะขว้างยังอันนี้เกี่ยวกับระบบระเบียบของกฎระเบียบบ้านเมืองกฎหมายเพราะนั้นอันนี้เฮาก็ที่เฮาอู้มาอย่างโวกมาถึงครอบครัวอย่างเฮาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้อุ้ยมื้ออุ้ยเฮาก็อาจจะมีหลานมีลูกในครอบครัวนึงสิ่งนี้นะเฮาก็ควรจะคำชับเพื่อเขาหันพ่อได้ติได้ว่าได้หรอว่าเขาบ่อยๆเขาจะทิ้งจะขว้างก็ก้อยติก้อยว่าอย่างนี้ยังมีกรรมกำเนิดเพิ่นว่าสมัยก่อนเพิ่นว่านั่งเริ่มที่พ่อก่อที่แม่แก่ที่ลูกปลูกที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจ้าครับแล้วก็บ้านเมืองนี่คอยถึงจะดีด้านเนี้ยอย่างอาจารย์ท่านครูบาอันนี้มันต้องเป็นของเรื่องบ้านเมืองแม่นครับถ้าไปโยกคือบ้านเมืองแหละแล้วบ้านเมืองก็แก้มาได้เริ่มที่พ่อก่อที่แม่ถ้าครอบครัวนะครับเพราะอย่างว่าขยะเนี่ยมันเกิดจากในครอบครัวก่อนหรอกก่อนที่มันจะไปกล่องรวมกันแล้วก็ไปเป็นเรื่องของเทศบาลนี่นะที่จริงมันเกิดจากครอบครัวภายครอบครัวนั่นแหละจิตสำนึกในครอบครัวเป็นเบื้องต้นสังคมน้อยที่สุดคือสังคมครอบครัวแล้วก็ดูแลกันง่ายแต่ถ้าว่าร้องของบ้านเมืองระเบียบกฎระเบียบต่างๆถ้าว่าบ้านเมืองหรือว่าครอบครัวบ่เอาเนี่ยก็นักเกมนะแม่นเยี่ยมเป็นตัวอย่างมาดีเนี่ยก็เคยอู้กับหมู่อันครูที่สอนนั้นเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยเด็กอนุบาลไม่ใช่อนุบาลนะเนาะก่อนวัยเรียนถามว่าอันเวลาอ่อนประเดี๋ยวนี่ดูแลจะได้ง่ายก่อไอ้กะเทียบกับว่าอ๋อมันนั้นมันคนอย่างเพิ่นว่าเพิ่นว่าร้อนไปเดี๋ยวมันอยู่กับเทคโนโลยีนะครับถ้าไปอยู่ที่โรงเรียนน่ะศูนย์เด็กเล็กพวกก็ต้องฝึกให้ร้อนมีกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนี้กันบางทีบ่ฮึดมาติดกับเรื่องการเล่นโทรศัพท์ไปเนาะแต่ตรงกันข้ามเวลาออกจากปิกบ้านพ่อแม่ก็อย่าโทรศัพท์เพราะเวลาเออโจ้งเหี้ยพ่อมาเล่นนั้นลานนี่เนอมันก็แก้ไขยากแก้ไขแล้วทีนี้พอปิกโรงเรียนพฤติกรรมนี่มันยากทำให้ร้อนบ่มีสมาธิในการจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนี่เป็นข้อเสียที่ครูเขาหันมาตลอดว่าอ๋อเพราะนั้นพฤติกรรมอย่างท่านอาจารย์พระครูว่าเริ่มที่พ่อกอดกี้แม่แก้ที่ลูกมันจะว่าเขาไปยกความเป็นนี่คือแก่กระหงเฮียนอย่างเดียวแล้วเขาไปช่วยกันที่โรงเรียนครับมันยากนี่เราถามว่าเนี่ยยังวัยขนาดเขาจะช่วยสังคมได้จะได้ที่เขาก็เท่าแล้วเขาก็เป็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเขาพอเขามองรายละเอียดตัดนี้ว่าเขาจะช่วยในการดูแลลูกหลานจะได้อย่างอ้าวง่ายๆอย่างเขาว่าเออเขาร้อนประเดี๋ยวแค่เข้าวัดเข้าวาเนาะเนี่ยเพราะเพื่อนกับบางคนยกพออีกเพราะอู้ประเดี๋ยวเขาต้องไปโรงเรียนเนี่ยจะเอาคำนี้มาตัดเขาไปว่าเองเขาตกตอนนี้เลยแล้วถามว่าวันนี้มันยังบ่ฮ้องโคขี้ค้านฮ้องเขาบรรลุง่ายอ่ะคือเขาตัดบทเลยตัดบทไปละตัดบทเลยมันเริ่มที่พ่อที่แม่แล้วเขาเทียบว่าสมัยเขาเป็นละอ่อนเขาเองก็โดนมาครับหรอกเพื่อนบัณฑิตเขาก็ต้องลูกไปขี้ค้านดังก็ต้องไปอ่ะต้องเพื่อนก็เขี่ยเขาเหมือนกันแต่การเขียนนั้นถามว่าบางอย่างนี่เขาก็ต้องเยื่อหือเขาสมมติว่าห้องจิตใจเนาะเอาแบบว่าเอาลูกก็เห็นวันนี้วันศีลเอาติวซาไปหืออุ้ยกันมาติวซาหินเมฆกุศโลบายมีอยู่เฮาเหมือนจะว่าหือเขาไปหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นก็ไปบางทีอาจจะเมื่อเขาไปสัมภาษณ์เขาอาจจะได้ความคิดอย่างดีๆแม่นมันอยู่ที่วัดนะผมพยายามฝึกเขาลองที่อยู่วัดนะครับขโยมเดี๋ยวนี้มีบอกว่าแม่เจ้าเขาก็ต้องลูกทำวัดบอกว่าอันใครรับเลยมันแน่นอนอะว่าไหวอะซ้ำไหวของเขาเนาะแต่ก็เกิดใจว่าถ้าเขาลงมานั่งหรือว่าเขามาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยร้อยกรรมปันกรรมเนี่ยเขาได้ว่าสักสิบกรรมสักการรับไปเพราะมันก็ยังเป็นบุญอยู่นะเป็นบุญในช่วงที่เขาทำมันนั่งเขาเดินจงกรมเนี่ยขวายย่างหน่อไส้หน่อกันนี้มันจะได้กุกรรมมันก็เปลี่ยนไปได้ร้อยกรรมเนี่ยมาตั้งเตื้อครับร้อยกรรมนี่เธอพยายามระลึกได้สักสิบกรรมสักการเขาก็ดีละดีกว่าไม่ได้สักกรรมงั้นเวลามันนั่งเนี่ยมันจะรับไปพ่องแต่ว่ามันก็ต้องบัจเจบหูขีมันก็ต้องปิ้งมากำหนดลมหายใจมันอันนี้เป็นการฝึกเบื้องต้นครับผมได้ยินนั้นหลวงพ่ออันนั้นบัดอันลำเปิงเนาะหลวงท่านเจ้าคุณพุทธบ้านเจ้าคุณภาวนาวิรัตพุทธบ้านธรรมวิรัตนั่งหลับดีกว่านอนหลับพระอุคนที่นั่งสมาธิแล้วหลับไปไหนหลับกงกงงาเพื่อเออนั่งหลับมันดีกว่านอนหลับเพราะว่านอนหลับเนี่ยมันมีโอกาสจะลุกขึ้นมานั่งหรอกแต่ถ้านั่งรำงานปุ๊บมันก็ตื่นเนี่ยเนาะพิกมาอยู่งึกมันก็สะดุ้งก็สติขึ้นมาแล้วที่สุดเป็นว่าอ่ะ
ถ้านอนหลับดีกว่านอนไม่หลับอืมเวลาซ้ำไปใหญ่ยุ่งเลยต้องไปหาหมอต้องไปซ่อมกินยากินยุกกินยาแหละอันนี้คือมุมมองมองพอในการของของความตั้งใจในการที่จะพัฒนาอ่ามันจะบางทีเราต้องให้โอกาสครับแม้ว่าอย่างละอ่อนกำลังจะฝึกให้เขมันโทษทำบ่ได้อิสูบต้องมาแย่กับใจมันก็อย่างว่าเนี่ยมันนั่งนั่ง15นาทีเนี่ยมันบ่ได้ทั้งหมดของเป็นอย่างแต่มันก็จะหัวขบวนการละเออว่าเพิ่นทางอีอย่างการไปวัดเนี่ยพระอาจารย์ว่าเอ๊ะไปที่ไหนมันอาจจะบ่ายังเนาะแต่มันจะก้อยซึมซับก้อยพอไปอย่างนั้นอย่างนี้แรงจูงใจไม่เกิดขึ้นในขณะที่เขามาแรกๆเนี่ยเขาอาจจะกึดอย่างนักแต่พอบันทึกน่ะครับบันทึกอยู่ในสมองของเขาเมื่อเขาใหญ่ตรงจุดหนึ่งเขามีความรับผิดชอบก็ดีมีกระดับจิตสำนึกก็ดีเนี่ยเขาจะเยียบเป็นทำเป็นละอ่อนละอ่อนง่ายขึ้นเปิ้นว่าการสอนเนี่ยละอ่อนนี่จะสอนได้มันเหมือนใบน้อยจะสอนได้จานได้จานซึมซับอันนี้ได้ง่ายอันนี้มาขึ้นย้อนตัวเก่าจานท่านพระครูว่าถึงวันที่เฮาฮักธรรมชาติอย่างนึงอย่างเช่นว่าสร้างบ่อป่าเออเนี่ยเพราะว่าอย่างพวกก็เล่าฟังว่าตอนเป็นละอ่อนใช่ไหมจันไปเคยไปหันป่าทองครั้งแรกในวัดครับด้วยความเป็นละอ่อนบ้านนอกเนาะครับแต่มีวัดหนึ่งไปเป็นละอ่อนโอ้ป้นกับปลากับพ่อจวนไปพ่อด้วยป่าทองป่าทองเอ๊ะมันเป็นยังไงป่าทองเนาะป่าทองที่หันปุยๆนะบรรดากรไม่ของป่าทองครับป่าทองโอ้ประหารเพิ่นแปลงอ่างเลยว่าโอ้มันเป็นป่าที่แปลกที่งดงามหมดเลยหันอ่ะแล้วก็แน่อย่างพระอาจารย์ว่าถ้าเป็นละอ่อนบางทีมันจะบันทึกไว้เลยบันทึกในความทรงจำครั้งแรกที่ได้หันและทีนี้มาเกิดถึงนั้นว่าเมื่อเขาได้มีโอกาสมาดูแลวัดว่าเป็นเจ้าวัดพัฒนาก็เลยขึ้นความหลังเก่าๆว่าบางสิ่งบางอย่างจะรอนลูกไม้พัฒนาว่าจะเป็นละอ่อนว่าบางทีอย่างพอทำอีปุ๊บละอ่อนลูกบนดอยมาพอมันจ้องด้วยความตื่นเต้นน่ะมันพอมันก็ไม่เคยหันอ่ะถ้าตึงมานี่ยอมภาพว่าคนเข้าวัดส่วนมากไปเพราะธรรมชาติแทบจะเป็นกึ่งค่อนนักครับนะสังเกตว่าละอ่อนมาทำบุญปุ๊บมันเลนที่มาอยู่สนใจทุกเจ้าพุ่นว่าล่นไปพ่อป่าไปแล้วมันเป็นสถานที่ผ่อนคลายรู้สึกเข้ามาวัดแล้วรู้สึกมันผ่อนคลายบางทีแม้ว่าบ่ป้าทุกเจ้านะใช่ครับผมบ่ป้าอย่างพระเนนบ่ป้าก็อยู่ได้เป็นกึ่งวันก็ได้อยู่ได้บางทีเขาไปที่อื่นโทรหาบอกว่าโอ้ทำไมมาถึงวันเป็นยังรอได้อะไปพอหั่นพอนั่นพอนี่ไปก่อนมันเพลิดเพลินเจริญตาอันนี้เกิดสติเกิดความสงบที่ตอนที่ผมพูดอย่างนี้ว่าธรรมชาติใดก็ตามที่มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ทำหัวใจเขาดีอันนั้นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเนาะธรรมะครับว่าเอาไปที่ไหนก็จ้างเขาไปอย่างวันนั้นหาปลากันไปเนาะได้ยินคนเข้าบางคนบอกว่าโอ้ไปแต่นี้บนแตะบนบ้าเคยไปเข้าบรรยากาศผ่านป่าไม้ที่ร่มรื่นชุ่มชื้นนี่ค่ะแล้วก็ว่าเป็นอนุสติได้เลยครับเพราะว่าทัศนานุตริยะครับเพราะนั้นเฮาเองสมมติว่าวันนี้รู้สึกบ่ม่วนเนาะเครียดมาโคตรมากก็ดีนะฮ้อนไอ้เนาะลองหนีเข้าไปในที่ไหนก็ได้สงบสงัดป่าก็เป็นวัดก็ดีที่มันมีบรรยากาศตรงกลางนาก็เขียบกบเขียบฮ้อนของกันน่ะลมหายใจเย็นๆอู้หันผีเสื้อกัมเบอร์บินเนาะเสียงนกฮ้องกลิ่นไม้หอมไหมเราก็ลืมอารมณ์เปลี่ยนเลยแต่ขี้โคตรอย่างมามันวางละอารมณ์ใหม่เข้ามาแต่นโดยมันเป็นธรรมชาติของเพิ่นครับธรรมชาติบำบัดครับเพื่อท้องธรรมชาติบำบัดครับเพราะนั้นทางโลกเพิ่นถึงมีการนันใจคำว่าอย่างของสปาอ๋อครับเนาะสปาเขาก็บอกเคยไปเนี่ยแต่สปาเนี่ยเพิ่นอธิบายฟังว่าคนเราเมื่อเข้าไปสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยที่มันเป็นธรรมชาติคนไปนอนแก้น้ำอย่างแล้วก็มีดอกไม้ลอยเนาะเปิดเสียงเพลงเบาๆนะเกิดน้ำอุ่นกระแสน้ำอุ่นหมุนเวียนทำให้เกิดการผ่อนคลายผ่อนคลายตัวนี้หรือแม้แต่การนวดบางทีไม่ใช่นวดเพื่อรักษาโรคนวดเพื่อผ่อนคลายผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายของเส้นเอ็นเส้นประสาทต่างๆเป็นอย่างนั้นนี่คือธรรมชาติบำบัดวันที่ผมย้อนไปบ้านเคยหันที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่เพื่อนเอาคนไปอาบป่าไปแอบป่าว่ะคือไปเดินอย่างสมมติว่าเราไปโดยถนนเนาะท่านพระครูเกิดไปมันจะเหมือนกับเขาได้สัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์อากาศที่เย็นสบายมันกลิ่นป่าของความอบอวลของความเย็นสบายของบรรยากาศโดยรอบๆสิ่งแวดล้อมอย่างต่างๆมันเป็นอย่างที่เป็นธรรมชาติอ่ะคนที่อยู่ในเมืองก็สัมผัสกับมลภาวะพิษเหมือนเนาะพอไปสัมพันธ์อันจะเกิดการผ่อน
่อนคลายทำให้สุขภาพดีแล้วก็ผ่อนคลายเพราะอย่างอากาศดีมันมีมลพิษแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆมันเสียงนกเสียงหนูเสียงอะไรยังมันรู้สึกว่าเฮาอยู่ในโลกของโลกหนึ่งอ่ะที่เกิดความสงบในตรงนี้แล้วจริงธรรมชาติกับชีวิตทุกชีวิตน่ะผมว่ามันตึงตัดขาดกันยากเกิดว่าคนแม้แต่คนอยู่อันตึกอยู่คอนโดพะอาจารย์ยังหาต้นไม้ปลูกนั่นแต่มีความน้อยกว่าหากระถางดอกไปวางมันถึงอดมาได้ท่านตึงหนีบได้ธรรมชาติแต่ใบแง่พอตึกเขาไปตึกพ้นจัดส่วนเนี่ยมีต้นไม้อยู่บนตึกผู้สร้างขนดินขนทรายเข้าไปอันนี้ว่าธรรมชาติมันหนีออกจากในชีวิตประจำวันทำมาได้ในมนุษย์ทำมาได้เราขึ้นอันเราก็ต้องดูแลธรรมชาติแม่นดูแลธรรมชาติได้ก็แล้วแต่สภาวะแล้วแต่โอกาสของเราที่จะทำได้และสิ่งแวดล้อมในตรงนั้นครับแล้วพวกไอ้มูอยู่บ้านเนี่ยเขาก็ดูแลต้นไม้ต้นตอกเนาะปลูกดอกปลูกดวงเนี่ยไปตามที่เขาเนี่ยได้เดี๋ยวนี้เป็นห้องว่าพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ใช่เขาปลูกเองก็ตามเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีกระถางมีต้นว่าอย่างแว่นล้อรถแว่นรถเก่าเนี่ยเอามาปลูกผักไม้ไส้เครือมาฟักเออไม่ใช่ฟักอะไรก็มาเขือมาฟักมาแฟงมาแฟงมาแตงมาเต้ามาเขือเอาผู้ใหญ่ผักกับลาบผักกับน้ำพริกกันอันนี้มันมีโครงการพระอาจารย์เพิ่นเฮือันวัดแต่ละวัดในอำเภอน่ะจะต้องมีตัวอย่างวัดหนึ่งเพื่อทำอย่างเงี้ยแปลงผักสวนครัวแล้วก็ช่วงวิกฤตโควิดนี่ก็เพื่อจะได้เจือจูนเท่ากับชาวบ้านมาร่วมปลูกแล้วก็มาร่วมเอาไปกินได้หลายวัดที่เพิ่นทำครับก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีแล้วก็ทำได้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็เป็นนโยบายเพิ่นมาเลยนะครับจะต้องสร้างหาวัดถึงที่หนึ่งที่เหมาะสมเป็นหนึ่งสถานที่นั้นก็ต้องกว้างขวางเพียงพอใช่สองไปมาหาสู่สะดวกสบายมันจะว่าอยู่ป่าเขาจะนะมันไปแหละต้องอยู่ชุมชนกันอยู่ชุมชนแต่ว่าเพิ่นก็มีถ้าเฮาพอนี่เทคนิคการเกษตรว่าเดียวมันมีนักแล้วพ่ออาจารย์พื้นที่หัวบ่ได้เพิ่นก็ไปปลูกอย่างแขวนได้หรอเอาไปแขวนเพิ่นจะว่าพื้นที่แนวนอนเนี่ยแนวตั้งในดินได้หมดละแต่หมดบนดาดฟ้าเพิ่นก็ยังเนี่ยได้อันนี้มันจะต้องอยู่ที่ผู้นำครับผู้นำชุมชนผู้นำสถานที่แห่งนั้นว่ามีใจฮักและอยากจะทำก็เพิ่นมีกระบวนการทำอย่าได้ต้องมีใจห้างตรงนี้มีความชอบตอนนี้อันเขามาพ่อท่านวอที่ไล่ชันตะวันเชิญตะวันนะเป็นว่านายฮั่นเปิ้นหันสารกิจนะเป็นว่าเป็นที่อบรมเรื่องงานการเกษตรแบบมันพอเพียงชีวภาพแบบพอเพียงหมดเลยอ๋อครับเปิ้นแสดงว่าอาจารย์ได้เปิ้นมองก่อนว่าชีวิตมันต้องเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องหมดละมันไม่ใช่ว่ามันนั่งอู้ธรรมะอบรมจิตใจอย่างเดียวถ้าตามรายที่ว่าพื้นฐานความเป็นอยู่มันยังบ่ปลอดภัยมันยังบ่ดีมันก็เป็นส่วนกระทบนักอยู่เช่นว่าอาหารบ่สะอาดเนาะเขาจะมีธรรมะเพียงใดก็จ้างเนี่ยแต่ต้องทนกลิ่นสารพิษต้องอย่างมันก็อยู่เป็นนั้นได้จะได้สิ่งปนดูแลไปถึงเรื่องความเป็นอยู่ของเฮาตัวอย่างพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมเนี่ยครับจะว่ารอฟังกับวิทยุว่าโอ้โหเจ็บป่วยได้ก็จ้างงั้นสุขภาพอื่นบ่ว่าขอเอาธรรมะเป็นเครื่องยาใจอย่างเดียวมันลูกแหละแล้วตัวเองก็มาดูแลสุขภาพเป็นเบาหวานความยันเนาะทั้งกายและจิตใช่กายเนี่ยต้องกินอาหารครับทางกายคืออาหารอ่ะข้าวกาแกงกาผักไม้ไส้เครือที่เราบริโภคไปเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายเราแต่จิตใจมันใจธรรมะธรรมะมันเป็นหล่อเลี้ยงจิตใจมีคันแล้วก็หั่นตัวอย่างหนึ่งเพิ่นออกเอามาฉายทางทีวีเหมือนกันว่าอันพ่อแม่ก็ลูกได้เต้าได้ดีแล้วก็คือพ่อแม่ย่างมันต้องยากาศนั่นเอ่ยเนาะ60ปลายเข้าไปกินนั่นนอนนั่นก็ได้สตางค์ลูกก็ใจให้กินพอทีวีโคเอาข้าวอ้วนมาเป็นเรื่องเบาหวานความดันมาลูกเส้นเลือดติดคนท่านิสระเลยมาเอาแล้วเปลี่ยนวิถีใหม่ลงมาเนี่ยส่วนพักเนี่ยก็มาทำสวนครัวมาทำอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยการเหื่อออกอันนี้จะได้หันหลายหลายครอบครัวเป็นห่วงพ่อแม่เป็นห่วงพ่อแม่อย่าเกินว่าใจอยู่ว่าพ่อแม่เท่าชะแลแก่ชะลาหูตาแข้งขาติ่นมือมันเหมือนเก่ามันบาลานซ์มันบัดบัดสมดุลได้ดั่งใจละใจอยู่แต่เยอะฮือมองตัวเองทำได้เยอะได้ทำได้ใช่มันจะนักเกินไปจะเป็นจะว่าฮือพ่อแม่ถามว่าอย่างพวกวิมวิได้ฟังเนี่ยถามว่าลูกตัวเองสบายแล้วพวกไปอยู่คอนโดกรุงเทพไปอยู่บ้านจัดสรรโอ้ตึกซื้อบ้านหลังมา6กี่ล้านกว่าจ้างนั่นก็อย่าพ่อแม่ไปอยู่ตัวอย่างอยู่ห้องแอร์ก่อนนะแม่เฮ้ยมันต้อง
ได้ย่ำดินเลยนะมีเหมือนกันมีเนาะคนเฒ่าข้าขอพิกบ้านหมอฮุกจะขายอยู่กันในห้องห้อยปิกเตอร์ห้อยพิกบ้านถึงแม้จะอยู่ซุกห้องแอร์ก็ตามเด้อตึงหมดเป็นซุกเป็นหัวล้อมรอบก็ชิดคนบ้านติดกันหมอฮุกจะก่อนน่ะเคยได้อู้สนทนาปะกับคนนั่นปะคนนี้ปะไม่เอ้ยไม่แก้วไม่คำปะกันมาสุ่มกันมาอู้กันมันผ่อนคลายมีความสุขได้หันลูกหันล้านล่นตามมันกระลั่งกลางควงมันมีความสุขแต่ไปอยู่หั่นปกลบหมอบีพายไปกู้สักคนแจ้งมาขอออกไปทำงานห่างลึงบ้านมีคนอยู่คงกินไม่เต็มตู้ในแมนเนอร์ไอ้เนาะโอ้มันจะกินยังเอาคนเยอะแยะใกล้กับพ่อทีวีหั่นนั่นเนี่ยคือเอาอู้เรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายบางอย่างนะเขายังโชคดีว่าสังคมชนบทบ้านเฮามันมาถึงขั้นนั้นซึ่งแตกต่างจากสังคมเมืองหรือว่าสังคมที่ประเทศที่เพิ่นพัฒนาแล้วนะที่เขาบอกว่าเพิ่นอาจจะมีข้อดีเรื่องบ้านเมืองเพิ่นสะอาดเรียบร้อยนี่แต่ว่าเพิ่นข้อเสียเพิ่นนี่เนอะคนเฒ่านี่จะถูกทิ้งแล้วเอาไปอยู่อย่างนั้นแต่บางคนนี่จะชอบอย่างอันมันจะถูกทิ้งแต่ว่าขอจองไปอยู่บ้านพักคนชราเพราะมันมีหมู่เนาะจองหมู่นักและกิจกรรมบัดเดียวนี้โอ้ได้ซื้อเข้ากันนะบัดเดียวนี้บัดเดียวมันมีศูนย์ชราบาลใช่ไหมอ่ะอันนั้นก็มีส่วนเนาะมันชราบาลนี่กับนักเรียนใครก็ใครใครใครศูนย์เด็กๆนี่แหละแมนแต่ว่าเอาไปเป็นเวลาก็มีนะบางตีนี่แต่งตัวพ่อแจก็นุ่งเตียวสีกะกีสีน้ำเงินกันนุ่งเสื้อขาวนะใส่ปกเอวปกเอวอย่างนี้นะนุ่งเตียวถึงเวลาพ่ออันลูกก็เอาไปส่งเฮียนแน่นอนลูกไปส่งพ่อแม่ไปเฮียนหนังสือไปเข้าโรงเรียนแรงมากกับไปครับใช่ปะแป้งแล้วเขาบ้านเขาจองในกิจกรรมหลาย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 วัดที่เป็นจัดนะในหารอยู่เหมือนกันนะหลายหลายวัดแล้วก็บางที่นี่เป็นเทศบาลกาอบต.กาเป็นผู้ดูแลจะใส่ตรงนี้ครับคืองบเพื่ออย่างมาจัดสรรในตรงนี้เพื่อได้จะให้คนเข้ามาผ่อนคลายบางที่ประกอบสอนเรื่องเกี่ยวกับถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาครับยาสมุนไพรกาไปทำยาหม่องกายาประคบกาคนมีตัดตุงไส้หมูกาตุงตัวเปิ่งกาตันนี่นะจัดสรรเปาะเปียดซาขวยอย่างเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายบางที่นี่มันออกกำลังกายมีห้องเพลงห้องฟ้อนลำกันแล้วก็ออกปุ่นห้องว่าอย่างออกเอ็กซ์ไซส์เป็นเต้นกันม่วนพอแล้วปุ่นม่วนเหรอปุ่นนะไปมาปองเห็นม่วนม่วนใครไปพอคนในกลุ่มวัยใกล้เคียงกันเนี่ยครับอู้กันหูเรื่องใช่แล้วก็โซกันเรื่องอะไรอย่างต่างๆก็โซในเรื่องของตัวเองจะลองไปปากันแต่คืนสู่ฟังวิทยุทุกเจ้าบนอู่กันก่อนนะบางคนออกกำลังกายออกกำลังกายไปฟ้อนไปลำไปเต้นหรือว่าออกถ้าพูดคำว่ากายบริหารเอาโอ้เนี่ยเอาอู่เผื่อแล้วแล้วถามว่าโป๊ะอุ้ยแม่อุ้ยบางคนไปบนลูกถ้าไปบนลูกเราก็ต้องยุติอ่ะยุติทางเงี้ยไหนเราให้จะอยู่บ้านเราก็จะต้องทำใจต้องเต็มให้ต้องหาวิธีบริหารจิตทั้งหมดละบริหารกายเพราะเราเอ๊ะแล้วเงี้ยไหนคลองจิตว่าคืออยู่เป็นสุขได้นักอีมันต้องฝึกด้วยตนเองโอ้ถ้าแบบฝึกมาเหงานะเหงาห้อมนะต้องฝึกมันตั้งแต่ยังอยู่เคยไปได้เคยทำได้อะใช่แล้วพอเนี่ยมาได้เราจะเกิดความเบื่อเบื่อสังขารโอ้ใครตายอ่ะมันได้มันจะตายให้พ้นๆแต่โหอยู่บ้านถ้าฆ่าตัวตายก็ไม่ได้กลัวเป็นบาปแม่แต่ก็เบื่อก็ทนแล้วชีวิตที่ทนอยู่นะพอแล้วมันไม่ค่อยมีความสุขอ่ะมันปากกับชีวิตมันมีความสุขสุขเลยถ้าร่างกายอ้วนถึงว่ามันก็คงเป็นอันแต่เฮาอย่างอย่างสมมติว่าเจ็บเข่าเจ็บแข้งมันไม่ใช่หายสวรรค์หรอกมันก็เป็นอยู่ท่านตลอดของเฮาเนี่ยถ้าคนหนุ่มคนเก่ามันก็หูหายพ่องเนาะแต่ถ้าคนพ้นชราภาพแท้ๆเนี่ยมันมาหายอ่ะคนคนเฒ่าบางคนบางท่านผู้ชอบอยู่คนเดียวบางคนก็ต้องการเข้าสังคมครับมันอยู่ที่ความปรุงใจชอบใจเหมือนกันบางคนนี่มาอยากจะสูงสิงกับหมู่คณะละจะอยู่เงียบๆอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกตาปกติอยู่ดูแลพ่องอยู่บางคนก็ชอบเนี้ยเป็นยังอยู่ได้พ่ออยู่ได้แม่อยู่ได้แต่บางคนต้องเข้าสังคมเนอะปะคนนั้นปะคนนี้อู้จ่อกับคนนั้นอู้จ่อคนนี้มีความสุขอันนั้นก็ต้องพอว่าบุคคลผู้ชอบนิสัยบุคคลนิสัยจะพอเป็นอย่างได้จะเพื่อนได้ถูกกับจะลีดเพื่อนอย่างได้แต่ว่าข้อดีของการที่เฮาได้เห็นหู
ครับน้ำธรรมคำสอนก็ดีได้ยินได้ฟังมาแม่นเพราะว่าในที่สุดต้องอยู่ตัวเองให้ได้ใจตนเลยเป็นที่ตัวของตนแล้วก็การที่เราได้เรียนรู้มาโอ้เนี่ยชีวิตพื้นฐานของชีวิตความเป็นจริงของชีวิตมันต้องเป็นอินเนอร์แม่นภายในวัฏสงสารที่เขาอู้ตลอดว่าเกิดแก่เจ็บตายมันจะต้องโดนแน่นอนว่าภายเล็กเลี่ยงเขาก็จะโดนแม่นและมันพร้อมที่จะเข้าไปหามันติ๊กติ๊กเพราะว่าเราเดินทางเข้าไปหาสิ่งเหล่านี้นะแม่นยิ่งสั้นยิ่งยาวเหมือนยิ่งสั้นเนาะดีโอ้โชคดีเนอะจะได้มีอายุมั่นยืนยาวบางคนไปอยากได้เราไปปั่นปอนคนเท่ากันอุ้ยอายุร้อยสาวโอ้ยอุ้ยเบาแล้วแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบไปมันก็สู้แล้วแต่บางคนที่เพิ่นอยู่สุขภาพดีจิตใจเพิ่นดีข้าอยู่กะยังไม่อุ้ยลาเนาะข้าอยู่ไม่อุ้ยลาข้าอยู่กะเจเจสาวงสายยะวงสายยะครับอยู่บ้านดงหลวงเดี๋ยวไปตัวเฮาบ้านดงหันหน้าไปตัวเฮาตลอดถ้าเป็นอันนี้เฮาเป็นทุกเจ้าหันกันยังมีความสุขนะถ้าสุขภาพดีอย่างอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเอากะแต่ถ้าแปดสิบแล้วอยู่อย่างหนึ่งคนที่จะอยู่ได้ถึงอันนั้นอารมณ์ต้องดีใช่จิตใจแบบมีอิจฉาคอยยวนมีแต่ชื่นชื่นเบิกบานตลอดมีแต่รอยยิ้มมองโลกในแง่ดีมีแต่รอยยิ้มตลอดมีทำกิจกรรมอะไรต่างๆไปลูกหลานโอ้ห้อมล้อมคนเฒ่าใจดีลูกหลานฮักคนเฒ่าคนเฒ่าหลักนักลูกหลานจางนั่นก็ต้องเป็นคนเฒ่าดีจริตของคนตัวเนาะแม่นอย่าอาจารย์ว่าถ้าคนเป็นนิสัยแช่มชื่นเบิกบานเข้าก็จะเป็นคนที่อารมณ์ดีสุขภาพจิตกายสุขภาพกายสุขภาพใจบางคนอยู่ในเป็นหน้าสุลูบอกไว้ใจไผ่ไผ่ใกล้ก็กลัวนั่นอันนี้หายอันนี้อ่ะเป็นขี้ขาดไม่เข้าชอบอยู่คนเดียวมันอยู่บุคลิกลักษณะของคนเฮามันสร้างมาเหมือนกันจริตเหมือนกันบางชนก็บางคนก็ชอบไล่อย่างเป็นตัวแต่งจริตคนเขามันสร้างเหตุปัจจัยมาตั้งกี่ภพกี่ชาติเฮาบ่แน่อันนี้มันเรื่องผลทางกรรมวิบากกรรมวิบากอ่ะวิบากคือผลการกระทํากรรมไว้ในอดีตครับอดีตที่สืบมาเมินก็ได้หรือว่าอดีตที่เกิดมาบ่กี่มื้อกี่วันก็ได้ใช่ที่สร้างมาส่วนมากได้เฮาเปิ้นเฮาว่าอดีต 30% ใหม่นี่ 70%อดีตที่โบราณที่ว่าที่เพิ่นว่านะ30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฝันเนี่ยผมจังอู้เงี้ยการสถาว่า30%ลิขิตฟ้าหมายถึงว่ากรรมอดีตที่เฮาบ่ได้ฮู้มาก่อนว่าเฮาไปสร้างอย่างมันเนาะเฮาก็คาดคะเนดาวตามสมมุติฐานเนาะว่าคนสมมุติว่าเกิดคนเกิดมาพิกลพิการก็แสดงว่าจัดก่อนนี่เป็นคนที่มีฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นอ๋อแล้วเกิดมาจัดนี้ถึงเป็นอย่างนั้นถ้าคนเกิดมามีสติปัญญาบ่ดีวิปลาสอันนี้ก็เพราะว่ามันได้เจริญสมาธิมาค่อยได้เจริญเมตตาภาวนามาอีอันนี้เฮาครูบาอาจารย์เนาะเปิ้นอู้ก่อนมาอันนี้ก็คืออู้ตามไปตามเหตุปัจจัยตามเหตุปัจจัยที่เฮาเล่าเรียนมาครับคนเกิดมาชาตินี้ทุกข์ยากลําบากเข้าของสัมปติบ่ค่อยมีในพระว่าจะก่อนเพราะว่าตนีทีเหนียวบ่ค่อยคือตามครับแม่นคนเกิดมาบางคนก็อู้ร่างมีสีสุขเกิดมาพ่อแม่ก็ร่ําก็รวยมีข้าวของบนกองเงินกองทองพอได้สร้างสมบุญบารมีกันขึ้นตานมาก่อนดีมาก่อนบางคนก็เกิดมารูปร่างหน้าตาผิวพรรณวันหน้าดีเพราะว่ามีศีลรักษาศีลมาดีบ่าชอบบิดเบียนผายบ่ชอบรังแกหรือว่าบ่ชอบทรมานสัตว์อื่นจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บบ่มีแล้วสังเกตพอละอ่อนนั้นที่เป็นดาราเนาะบางทีละอ่อนก็ได้เงินแก้ตัวแล้วนะแก้ตัวแปลงหรือคนยากละอ่อนที่เป็นดาราเพราะว่าเนี่ยกันนี่คือเพิ่นท้องว่ามีรูปเป็นทรัพย์เนาะรูปลูกเป็นทรัพย์แล้วบางคนเนี่ยเกิดลูกเป็นทรัพย์มันก็มาค้นกันนะที่ปีที่ไหนไปพ่อมกันนะเกิดมาเดียวร้องอ่อนเกิดมานี่คนของว่ามันประทดได้แข่งขันได้จกเบอร์กันมาเกิดไหนวะคนยากเนาะถ้าว่ามันมีบุญเพียงพอนี่เกิดยากนะก็จริงที่จริงการแข่งขันเนี่ยแต่เฮาเฮียนฮู้มาเนาะมันก็แข่งขันจริงอย่างว่าการที่ว่าสเปิร์มจะเข้าไปผสมกับไข่เนี่ยโอ้มันแข่งกันเป็นแสนเป็นล้านตัวนะล้านตัวเลยพูดกันเป็นล้านล้านแข่งแย่งกันอีพวกนั้นนะกว่ามันจะไปเข้าไปหาจุดเป้าหมายไข่ของแม่ของไข่ของแม่เรียกว่ามันมีบุญขนาดที่มันฝ่าฟันจนได้เกิดถึงแม้จะเกิดมาเป็นคนพิการเกิดได้บุญอย่างนึงที่ได้เกิด
แต่ว่าด้วยวิบากแห่งกรรมเศษแห่งกรรมอย่างเขาทำมาเพื่อต้องมาเป็นร่างกายสมบูรณ์แบบอันนี้เขาอู่เรื่องกรรมเนาะเพราะว่าความที่อุปนิสัยที่ท่านอาจารย์พระครูว่าอันนี้มันก็เรื่องอุปนิสัยก็เป็นเรื่องวิบากกรรมกันนี่อย่างว่าต้องได้นิสัยอันอย่างว่าคนไปคนตันนี่ที่เดียวเนี่ยเป็นคนขี้จี้แต่เพิ่นหัวนะว่ามันเป็นข้อบกพร่องเพิ่นกับเหมือนกับบอกว่าเฮานี่เป็นคนประหยัดอดออมดีอาไก่เป็นเรื่องอันไปที่จริงขอสั่งบุคลิกนิสัยอุปนิสัยของคนใหม่งานเป็นอันดังนั้นที่ว่า 30% คือ1รูปร่างหน้าตา2สติปัญญาปัญญา3พ่อแม่ที่เป็นแดนเกิดเฮาพ่อแม่ได้จะเพราะเฮาสร้างมาห่วงกับพ่อแม่เริ่มจะเรื่องบังเอิญนะแต่นี่อย่างลูกเต้าของเปิ้นแม่ก็ได้นะพอเฮาเห็นไอ้เฮาอ่านตำนานทำเมืองกันอย่างก็มีนะมันเป็นการเชื่อมโยงเนาะครับอดีตแม้แต่พระพุทธเจ้าสรุปอ๋อที่เฮาทํานี่อ๋ออดีตชาตินี้เคยเป็นนั้นมาเนิ่นชาตินี้มาเกิดเป็นผู้คลานใหญ่คือสืบกันมาสั่งสมลักษณะแบบนั้นมาเมินแล้วครับดังนั้นการที่เฮาได้เห็น 70% เฮาต้องมาสร้างในปัจจุบันที่เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เฮามาพบปะอย่างดีพุทธศาสนาเนาะว่าง่ายเนาะกัลยาณมิตรก็ดีเนี่ยคุณธรรมที่เฮาเกิดสร้างในสมปัจจุบันเนี่ยมันต่อยอดคือไปสิ่งที่ดีแต่ว่าเพิ่นว่า 30% น่ะมันเป็นของเรื่องวิบากแห่งกรรมที่แก้ไขได้แก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับต้องยอมรับสมมุติว่าเกิดมาได้รูปร่างหน้าตาจะได้สติปัญญาระดับไหนเพิ่นมีการวัด IQ กันหรอลูกบางคนจะเต็งลูกเขียนเก่งอย่างนั้นอย่างนี้น่ะมันบ่ได้มันบ่ไปสมองมันไปถ้าคนมันจะเก่งมันต้องเก่งเอาผ้าอ้อมป้อมนะยันเก่งอย่างเนี้ยอันนี้คือ IQ สูงเพิ่นว่าอันนี้มูลนี้ถ้าผ่ายได้มาก็ต้องยอมภาพตามนั้นก็เป็นบุญเก่าแล้วทีนี้ก็มาฝึกต่อมาต่อยอดอีก 70% ครับแต่ว่าคนหมู่นี้สมมติว่าคนเห็นเก่งแต่ถ้ามันบ่มีศีลมีธรรมหรอกนี่เฮาต้องมาต่อยอดเป็นคนขี้โลภขี้เฮาต้องมาขัดเก่าต้องมาต่อยอดให้มันเพื่อมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องดีงามเก่งก็ต้องเก่งในเรื่องที่ดีเพิ่นฮ้องว่าเก่งดีและมีความสุขนักเรียนที่เรียนหนังสือนะต้องเป็นคนเก่งและเป็นคนดีด้วยนะเก่งดีมีความสุขแล้วก็เรียนอย่างมีความสุขครับจะบังคับเก่งมาได้ทุกวันนี้แม่นนโยบายของเจ้าโรงเรียนเนาะเก่งดีมีความสุขส่วนมากเกิดเป็นเนี้ยเก่งดีมีคุณธรรมมันนั่นไปโรงเรียนน้อยที่หนึ่งที่เรียนหล่อเพื่อนกับว่าเพื่อนเป็นโรงเรียนมีสี่พูดเนาะครับได้เข้าเกณฑ์หลายอย่างแล้วก็ถามว่าเอาแล้วก็อันอย่างมาเป็นเครื่องชี้วัดเออมันก็ว่ามาตรฐานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเอาศีลแล้วถามว่าเอาก็เลยห้องนอนมาสมาทานศีลร้อนไหมร้อนมากไม่ค่อยถูกก็เลยว่าไม่ได้แต่ถ้าคุณครูร้อนรูปบานก็เออใหญ่ตั้งแต่ผมก็เลยบอกว่าคนครูนี่ฮึกกันบ้านแล้วต่อไปจะต้องเอาเรื่องของศีลก่อนเพราะว่าเฮาโลโก้นี่เฮาบ่เอาศีลแล้วถ้าบ่ฮู้ว่าศีลเป็นได้แล้วมันจะไปพัฒนาต่อยอดได้จะได้ยังเป็นศีลอย่างนอกก็นอนต้องเอาเป็นอันเพิ่นฮ้องว่าอย่างก็จะโลโก้เพิ่นฮ้องว่าอย่างน่ะเป็นวิสัยทัศน์อย่างเพิ่นฮ้องว่าอย่างเพิ่นฮ้องว่าอย่างน่ะเอออย่างฮู้มันภาษาเนาะภาษาวิชาการเพิ่นจับได้ละทีนี้นี่พอวันประเมินมาผู้พันยันเพื่อนประเมินเพื่อนประเมินทางไงอย่างก็เพื่อนอยู่พูดนะประเมินมาทางทีวีเนี่ยแต่เพื่อนต้องระบบประเมินแบบออนไลน์เออออนไลน์เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนก็ประเมินพออ่ะพอมาทานสินให้สิลงเป้าเลยเนี่ยในเมื่อนโยบายเอาภาษีน่ะเรื่องศีลพอพอดีกันแล้วภาษีเอาคิดเหมือนเฮาคิดเลยไงสร้างสโลแกนเออสโลแกนเพราะว่านายฮั่นก็มีตู้เจ้าตัวนึงเป็นกรรมการไงสัมภาษณ์มาแต่ตอนเฮาตอบได้เพิ่นบ่แค่ถามเฮาแต่นายพอตู้เจ้ามันเด้งกันเนาะแต่พอไปที่ผอ.แล้วผมตามที่เฮาคิดไว้วันนั้นเลยว่าเอาท่านผอ.สมาทานศีล5อ่ะไม่ได้เลยได้พอดีได้ผอ.คนเก่งเขาออกคนที่เก่งแล้วอย่างเขาขึ้นเลยว่าสโลแกนของเพื่อนนอกศีลเนี่ยเขาจะศีลมาเป็นเครื่องพัฒนาคนต่อยอด 70% เนี่ยพระอาจารย์ว่าแต่ศีลเนี่ยอย่างคืออย่างหมอฮู้เนี่ย
บ่ได้หมอไม่ใช่อย่ามันก็ต้องแค่ศีล5ละอ่อนอย่ามาหัวศีล5มันยังพ่องแต่มันก็ต้องถ้าเฮาเอาสโลแกนของเฮาเอาศีลเป็นเบื้องต้นต้องเก่งเรื่องศีลต้องเก่งต้องฮู้ก่อนอย่างน้อยฮู้ความหมายฮู้ชื่อก่อนศีลแปลว่าอะหยังมีกี่ข้อนั้นว่าได้พ่องแล้วก็คนเฮียคนทําแล้วก็ตัวเองปฏิบัติก่อนเนี่ยนะผู้จะถามเนี่ยนะเขาจะต้องเมื่อสโลแกนเป็นอย่างอีหรือว่าเป็นคติเพื่อเขาว่าอย่างก็คติประจำใจหรือว่าคติประจำโรงเรียนเนี่ยเพื่อเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยมีอะไรอย่างก็ต้องทำให้ได้ในตรงนั้นทำให้ได้แล้วก็เกิดเป็นมรรคผลขึ้นมาจริงๆแต่ว่าทำเพื่อสวยหรูงามตาโอ้เอาว่าเป็นเอางามมาได้เพื่อมาครอบของจองอย่างก็ไอ้นั่นเดี๋ยวมันแต่จริงมันจะมีหลักฐานเนาะหลักฐานทั้งข้อมูลวิชาการเพื่อนเรามาสอบสวนมาถามเด็กมาอย่างเงี้ยหลายๆอย่างแม่นมาสัมภาษณ์แล้วก็พอหลักฐานที่ข้อมูลเอกสารนี่ครับเนี่ยอย่างเนี้ยก็เพื่อนเพราะว่าธรรมชาติคือมันปรับก็ธรรมชาติที่ความเป็นอยู่จริงๆมันได้จริงๆเขาจะต้องการจะให้ลูกเป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็ต้องปั้นเขาอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาจะเป็นอย่างไรโรงเรียนต้องการจะปั้นลูกศิษย์หรือว่านักเรียนเขาเป็นอย่างไรเอาสโลแกนนั้นขึ้นมาหรือว่าเป็นเนี่ยพูดคำว่าคตินะโอ้โหนะไปกรรมอย่างนั้นนะมันเหมือนเอ๊ะประมาณนี่แหละประมาณนี่แหละแล้วก็ปั้นขึ้นมาได้ดังที่ตัวเองตั้งเป้านั้นไว้ในกระโบกเข้ามาเตือนที่หาเชื่อมโยงถึงจะว่าถ้าอย่าเพาะบ่มอุปนิสัยลูกหลานให้ได้คือตำหนักคุณเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติก็ดีการมีแกะเนี่ยเขาก็ต้องจี้ขึ้นได้จริงๆเขาต้องทำเป็นตัวอย่างต้องทำเป็นอย่างตัวเยะวดีลูกทำถูกว่าคือหลานอย่างที่ว่านั่นแหละเขาต้องแยกทำเป็นตัวอย่างบุคลิกลักษณะนิสัยเขาสร้างได้ตั้งแต่เป็นละอ่อนอย่างที่ว่าผ้าขาวเนาะละอ่อนเป็นผ้าขาวจะซึมซับอย่างได้ง่ายเขาเอาอย่างไปแปะไปเปื้อนมันก็จะเป็นสีนั้นอะดังนั้นการที่เขาจะฝึกฝนอบรมก็เริ่มที่บ้านเริ่มที่พ่อก่อนแม่ไปบุญแล้วดังนั้นนี่ก็อันนี้คือปัญหาที่แทรกเข้ามาละอันนี้ก็คือแม่นครับดังนั้นเขาก็ต้องกึศตัวนะมีเวลาลูกเต้าจะไปทิ้งปล่อยไว้ข้างกับถ้าบ่มีดาวบดายเขาเองบ่ได้เขาก็ต้องหาตัวช่วยนะเนาะมันมีตัวเจี๊ยบด้วยนี่นักเรียนน่ะนัชชรี่อย่างเพิ่นมีละอ่อนฮับละอ่อนอนุบาลตั้งแต่น้อยๆ2ขวบ3ขวบของฮับโมดอ่ะน่าเขาถึงโจมไงว่าละอ่อนบ่เดียวโอ้มีลูกหลายบ่ได้คนเดียวก็อีกอะไรอย่างเพราะมันต้องใช้ตัวช่วยนักถ้าจะว่าไปแล้วเฮาสามารถปรับได้เนอะในตรงนี้นะเฮาจิตเอาชีวิตพร้อมกับครอบครัววิธีการเดิมๆถ้าจะว่าครอบครัวเปอร์เซ็นต์ของครอบครัวเนาะที่มันเป็นเกษตรกรที่อยู่กับบ้านเนี่ยได้มันได้มันจะได้บางส่วนแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นครอบครัวที่พ่อแม่ต้องออกไปรับจ้างเฮานี่คงสาการการเฮามันตรงกันวันหยุดอาทิตย์เนาะมันติดเนาะเสาร์อาทิตย์คือครอบครัวได้มากินข้าวร่วมกันพ่อแม่ลูกเฮามันต้องเป๊ะเหมือนโบราณน่ะแต่ว่าขอเฮ้มันเข้ากับยุคสมัยเจอเฮาเฮาหันครอบครัวอบอุ่นนั่นที่จะมาทำบุญกับเฮาอย่างครอบครัวของพ่อแนนปันที่จะมาต้องลูกพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อแม่ลูกทุกครั้งมาต้องมาพร้อมกันบ่เคยหันประคาดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผู้นำนี่ถึงบอกว่าเอามาได้เลือกเอากับลูกไปเนาะพ่อกับแม่อย่างพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาทุกครั้งพ่อและอบอุ่นโอ้มันถึงว่าเนี่ยจะไปนึกเด้อว่าคนที่เพิ่นมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านเพิ่นจะได้สมบูรณ์แบบนี้ก็บ่มีเงินทองแลกซื้อบ่ได้ก็มีบางคนเนี่ยมีเงินแต่เน้ออยู่บ้านคนเดียวเนาะลูกหลานก็ไปอยู่ต่างประเทศพ่องอย่างพ่องอย่างส่งเงินมาคือแต่จ้างคนใช้อยู่ตัวเหี้ยอย่างแล้วคนเฒ่ามีต้องการอย่างลูกก็อุ้ยอันนั้นเพิ่นโบกมาเต้าเนาะโบกมาเต้าพุ่นจะสอนกับมันได้มันหัวละอ่อนมกเตียวตัวแตะตัวแตะมกกันสามขวบเนี่ยสองขวบสามขวบเนี่ยเอาโบกมาเต้ายื่นขึ้นไปปรากฏมันจะกินนะเอาไปยื่นอุ้ยเอาอุ้ยเอาหยอดใส่ปากอุ้ยคืออุ้ยกินก่อนอุ้ยกินก่อนเสร็จอันนี้แล้วหันหนึ่งเอาไปคือแม่ถ้าปล่อยเป็นคนผ่าโบกนี่เนาะเอาไปคือแม่เสร็จแล้วคือปีคือตัวเองไปกินคนสุดท้ายนั่นนี่เป็นฝึกพอแล้วมันเหมือนว่ามันสร้างกฎกติกาสร้างมารยาทสร้างบุคลิกลักษณะนิสัยของเราอ่อนตั้งแต่น้อยตั้งแต่น้อยต่อไปมันก็เริ่มแพ้คนอื่นก่อนเนอร์คือพ่ออุ้ยไม่อุ้ยผู้มีคุณก่อนเนอร์คนจีนนี่เป็นอย่าเน้นเรื่องความกตัญญูและความเคยญาติเช่นเคยอู้ว่าอย่างที่ว่างานศาสตร์งานตรุษจีนนี่เนาะวันศาสตร์ที่เป็นวันซิงเม้งมันต้องไปไหว้บรรพบุรุษเพื่อนกุศลบายอย่างเช่นว่าเพิ่นเก็บ
อันโซพองปู่ย่าตายายเพิ่นใส่หงซุยไปนะอันนั้นเป็นยุคอะไรนึงว่าปีนึงลูกหลานเพิ่นต้องไปร่วมกันเป็นการนัดพบไปทำความสะอาดตรงนั้นแล้วไปไหว้ไหว้บรรพบุรุษก็ทำให้รู้จักอันนี้เพิ่นปลูกฝังกันครับอันนี้ลูกคนนั่นใส่นั่นใส่นี่มาปะกันเป็นญาติพี่น้องต้องเกื้อกูลกันเลยอ่ะคนเมืองเขาก็มีหรอคนเมืองมาปะกันเดินเก้าดำหัวเนี่ยเลี้ยงผีปู่ย่าไม่ได้เบาเลยผีปู่ย่ามันก็พ่อหมูไปกันอยู่มีไปกับพ่อมีบางที่มีเนาะบางที่แต่ว่าละออนถ้าอยู่ไกลๆนั่นฝากไก่ต้มเขาผีสำเร็จเอาสูตรสำเร็จมาฮื้อฝากไว้เนอะเนี่ยจริงๆแล้วต้องการจุดประสงค์จุดประสงค์ผู้ต้องการจะฮื้อหมอกอย่างที่ที่พระครูว่านะว่ามาฮื้อลูกไอ้แก้วลูกพี่แดงลูกแม่แสงลูกไอติ๊บนะมาปะกันหรอกอันนี้สูตรเป็นลูกเคยญาติกันเนอะเคยญาติกันเนอะเพื่อว่าละออนไปตั้งหน้าเขาไปปะกันต่างๆต่างๆเขาก็จะเขาก็จะได้หูบัดเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วคนละคนผีเดียวเพิ่นเหมือนเอากันผีเดียวเพิ่นเอากันอันนี้มันตรงกับวิทยาศาสตร์ใช่ยีนที่อยู่ใกล้กันลูกเกิดยีนด้อยเกิดปัญญาอ่อนอันนี้ยีนด้อยอู้เล่าคนเฒ่าฟังสมมติว่าเขามีแม่ไก่มีไก่ฝูงหนึ่งไอ้เนาะแล้วก็มันออกลึกออนหลานซื้อไปฮะโดยที่บอกเอาอันที่ว่าบอกคือเข้ากลุ่มลูกมันจะบดีไปเรื่อยๆจะอ่อนแอขี้โรคตายไปเรื่อยๆตายยอดตายย่อยเคยมีจริงๆนะเพื่อนเขาว่ายินด้อยคือจุดอ่อนมันจะออกเรื่อยๆคนเข้าเหมือนกันถ้าว่าสืบสายอยู่ในญาติวงตระกูลเดียวกันโดยแบบมีคนทางนอกมาร่วมไอ้เนาะมาเป็นเคยเป็นไปนะก็จะทำให้อ่อนแอลงเรื่อยๆเป็นโรคเป็นภัยเป็นเกิดผสมประกอบเพราะนั้นกุศโลบายของคนองค์กรว่าผีเดียวกันเมากันคือตัวนี้คือต้องการมาปะกันตรงนี้ครับเพื่อให้ลูกให้หลานอันนี้เป็นลูกคนนั้นนี่เป็นลูกคนนี้สู่เขาเป็นญาติพี่น้องกันเน้อแม่นคือเขามาฮู้จักคุ้นเคยกันอย่างประเดี๋ยวนี้มาแค่เอากันเนี่ยมาแค่ฮู้จักกันประเดี๋ยวนี้แห่งอย่างพี่น้องต่างพ่อดังนั้นนี่ก็อันนี้เป็นกุศโลบายว่าเป็นปริศนาธรรมหรือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณตะกอนคนโบราณโบราณที่เพิ่นต้องการจะฮื้อตระกูลของเฮาเนี่ยบ่ฮื้อไปผสมประสานหรือว่าสมสู่กันเพื่อที่ทุกวันนี้มันสังคมมันบีบมันก็ทําเพิ่นละเลยพื้นฐานที่ละเอียดอ่อนทางวิถีเนี่ยวิถีมันถูกทําลายไปครับแล้วก็มันก็ทําให้เกิดปัญหาอย่างมากมายตัวมาดังนั้นนี่เฮาสามารถแก้ได้อย่างปัจจุบันความเจริญทางด้านวัตถุมันหนักเนาะครับแต่บุญดอยเพิ่นยังมาถึงเนี่ยถึงเวลาเนี่ยอย่างที่ท้าวโคเคยมีลูกศิษย์ลูกหามันก่อนถ้าถึงเวลาไปไหว้ผีบุรุษหรือว่าไปมัดมือตือขวางต้องปิ๊กครับแต่หลายที่อย่างกรณีได้ครับผมปัญหานี่เหมือนกันเอาไปมาใครเลิกเพราะว่าของดีเพราะว่าเลิกพ่ออย่างเพราะว่าลูกหลานมันไปอยู่ละไปเนี่ยการงานกรุงเทพไทยจะห้องมามัดมือแต่ละทีเนี่ยเปิ้นก็เลยใครเลิกคิดนี่อย่างบางทีก็ลบด้วยกันหนีไปเข้าศาสนาอื่นก็มีเลิกล้มพิธีกรรมนี้ไปเพราะว่าถ้าตราบใดที่ยังแบบเปลี่ยนเนี่ยก็จะต้องแย่อย่างอันแล้วถ้าแบบแย่ก็ไปแล้วใจไงมันก็จะพิษที่พิษหอยกันเพราะนั้นต้องการเลิกล้มไปก็มีซึ่งที่จริงถ้าเฮาคิดลึกซึ้งอย่างอาจารย์ท่านครูเฮาอู้กันมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะมันคนจีนเพิ่นก็มีการรวมญาติของเปิ้นเนาะคนพี่น้องบนดอยหมู่ปกยอเพิ่นก็มีการมัดมืออย่างเงี้ยก็หมายถึงการรวมลูกรวมหลานเฮือได้หูญาติตระกูลสายไหนวงไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องปรับไปตามเหตุตามปัจจัยตามโลกบางสิ่งบางอย่างนะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องปรับไปตามโลกเมื่อเขาทำได้เขาควรอนุรักษ์ไว้เขาควรอนุรักษ์ไว้อยู่ถ้าทำได้อยู่ขอให้ทำถ้ามันไม่ได้ก็สูญพิสัยเสียดายต้องฮีดดังนั้นฮีดเป็นสิ่งที่สำคัญจะสืบสานถึงลูกถึงหลานฮีดก็หอยฮีดนี่นะฮีดหอยจารีตประเพณีจารีตฮีดหอยบางสิ่งบางอย่างมันอย่างไม่แต่กฎหมายนะกฎหมายถ้าว่ากฎหมายที่ปนห้องไหวอย่างรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศเนี่ยเนาะรัฐธรรมนูญนี่ใจทั่วราชอาณาจักรของตนเองของประเทศตัวเองเนี่ยถ้าว่ามันมีปนเอากฎหมายฮีดนะฮีดแต่คนที่ว่าถึงวันก็คุกไม่มีไว้ขังคนรวยอ่ะโอ้ไปบ้างอันโอ้ก็ไปบ้างอันก่อนทื่อๆไปฝั่งคนโจรเสมอภาคกันครับผมครับเสมอภาคกันได้ว่ามันจะต้องอยู่ในพวกเขาว่าพยานหลักฐานบุคคลพยานหลักฐานอะไรแต่พยานเรื่องพยานหลักฐานเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่คนจะสนับในการที่มาแก้เนาะก็แม่นกันบางทีคนผิดจะเป็นคนถูกได้นะจะมีอาชีพนายได้จะได้คนถูกเป็นคนผิดคนผิดถูกได้นะถ้ากฎหมาย
มันมีช่องโหว่กฎหมายมีช่องโหว่ดังนั้นการที่จะฮึปิดมันคือกฎหมายมีช่องโหว่ก็คือตัวบัญญัติรัฐธรรมนูญนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องการเมืองหลักถูกเพราะบางทีก็ต้องทำความเข้าใจว่าทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีเอาพอเอ๊ะมันน่าจะผิดกลายเป็นถูกอย่างเพราะทนายดีที่ทนายถูกว่าเพราะทนายมันก็เสี่ยงต่อวิธีแห่งกรรมเหมือนกันก็ฮะเพื่อนผมมีคนหนึ่งครับจบทนายเหมือนกับเนจมเนปริญญาโทด้านกฎหมายเลิกมาเอาเลยมาทำหน้าที่เป็นทนายละเพราะอย่างข้อไปหันว่าหันว่าสามารถเอาคนผิดเป็นคนถูกคนถูกเป็นคนผิดได้เพราะก็เลยเลิกเพราะเป็นน้อยเป็นหนานเหมือนกัน ทำมาได้แอบไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างอันหมดนะคดีความบางคดีความเอาผิดเป็นผิดเอาถูกเป็นถูกนั่นแหละกฎหมายนี่มีไว้จะสำหรับใจสำหรับทุกๆคนเทียมกันถ้าวัฒนายเก่งสามารถปรับอันอย่างได้มามีหลักฐานอ้อนง่ายอย่างง่ายต่างๆนานานี่มันเป็นช่องโหว่อ่ะครับเป็นคำว่าช่องโหว่ถ้าเพื่อจัดกฎหมายตรงนี้ได้ทั้งที่ว่ามันก็บัจจิมันเกิดบาปพิษนะถ้าว่ามีหลักฐานเอกสารใช่ดีข้อทุกสิ่งทุกอย่างบนศาลเพื่อนเอาเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆต้องครบครันบริบูรณ์สร้างหลักฐานเนี่ยมาที่มันนั่นขึ้นมาได้พร้อมได้มาแน่เนาะนั่นเนาะเป็นเหตุเป็นผลมันต้องมีบนพื้นฐานความมีเหตุมีผลก็เนี่ยอย่างเขาเถียงกันเรื่องน้องชมพู่โดนฆ่าบอกว่าไม่จบลงได้นะป้ายุ่งไปติดๆก็บอกว่าละมันก็ต้องอยู่เอกสารหลักฐานในที่ว่านั่นแหละหลักฐานบุคคลหลักฐานเอกสารที่ต่างๆถ้าเฮาอู้เรื่องวิธีแห่งกรรมเนาะถ้าเฮาอู้เรื่องกรรมนี่ตึงหนีบป้นหรอกจะดีจะชั่วกรรมไปผู้กำหนดภายใบใหญ่เกินกรรมแล้วก็อู้สมมติว่าสมมติว่ามันจะเป็นกรรมที่สืบกว่าฮะสมมติว่าเป็นทนายเนาะคนที่ผิดแก่เป็นคนถูกแล้วก็มันจะเป็นกรรมที่ข้ามความจริงอย่างอันตลอดไปคนผิดเป็นผิดเป็นโทษถูกเป็นถูกมีเพราะบางทีคนถูกเนาะต้องการทนายให้แก้ปุ่นตึกตดขใสอ่ะตึกตดขใสตึกขใสอ่ะบางสิ่งบางอย่างนี่เฮาบ่ฮู้ว่าจะเปิ่งไผต้องเปิ่งทนายทนายเป็นตัวแก้ทนายจะเป็นผู้ที่เคลียร์เฮาจากที่เฮาถูกต้องเป็นถูกได้อ่ะเฮาบ่มีความผิดลูกทนายจะแก้ต่างทนายนี่มันเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะดาบสองคมเหมือนกันน่ากลัวเนาะดังนั้นคนที่กลัวเรื่องนี้มันต้องไปเรื่องทนายเรื่องแต่ว่ามันมีอยู่มันมีต้องแก้ว่าพญโยมคนที่เป็นถูกเพี้ยนมันมีเคยเป็นลูกศิษย์เนี่ยมันละอ่อนน้อยเนาะพยายามเพียรกฎหมายจนจบไม่ใช่แค่อาจารย์บางทีพอให้แตกให้แตกสอบแต่ประเด็นได้เป็นทนายละแต่ถามว่าเธออย่างต้องไปอันบอกว่าต้องการช่วยเหลือก็ต้องการช่วยเหลือโดยเฉพาะคนบ้านนอกบ้านนาเขาเนี่ยเวลาโดนคดีความแล้วมันเสียเปิ้ลอยู่ที่เป้าหมายวัตถุประสงค์ยิ่งเขาไปจ้างครับทนายอย่างมากกว่าแบบนี้อ่ะมากกว่าเพื่อกับเจตนาแกตั้งเป้าเลยว่าเบื้องต้นคือเจตนาอันทางนั้นแหละอยากจะช่วยเหลือคนแม่นก็ต้องเป้าว่าเราเองเป็นละอ่อนบนดอยละอ่อนบ้านนอกเขาก็ต้องการช่วยเพราะเคยหันคดีความที่มันเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้เราอาจจะเจอที่ผิดเป็นถูกผิดได้ดังนั้นคนที่จะเจอลักษณะแบบนี้ก็คือป้ายการถอยตัวออกมาเหี้ยถอนตัวออกมาเพื่อได้จะใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาไม่ต้องไปยุ่งมันละอย่างนะมันโคเพราะเมื่อเหตุการณ์ที่ป่วนผลนี่ก็เหมือนกันนะตอนแรกก็แอะอยากจะช่วยเหลือเป็นคนบ้านนอกแล้วมันรุนมันระเบาเลยมาเอามันทำให้มันทำไปไปลายหนึ่งที่ไปขายถ้วยนะเนาะเปลี่ยนเป็นอัยการเออนั่นขนาดเป็นอัยการบอกว่าโอ้อะไรสุดก่อนออกมาอีดีกว่าอ่ะเพราะกลัวเรื่องกรรมเรื่องเวรเออเนาะขนาดเป็นอัยการต้องออกมามาขายถ้วยที่ไหนบ้าว่าแล้วใครไปใครหูไปซ้อคือจะแข็งคือจันแบนไอ้เปิดสายแล้วปะหนานฮะเออปะสายล่ะทำ5นาทีเออปะหนานปะหนานเอาไปทางนอกเอาไปก่อนครับเลยแฮม5นาทีนะเดี๋ยวปะหนานจะมาละเดี๋ยววันนี้คนฟังมันจะมีที่ไหนพ่องเออหลากหลายเนอวันนี้อู้กันหลากหลายเนอครับตอนแรกก็อู้เรื่องธรรมชาติก็กลายเป็นสเพเหระไปธรรมะคือธรรมชาติถ้าจะยิบยกขึ้นอะไรมาก็ได้มาก่อนถ้ามันมีมันก็ลงรักมันหมดนายแมนแล้วถามธรรมชาติใดที่เขาอู้แล้วทำให้คนผ่อนคลายใช่ไหมคนอาจจะเครียดเรื่องนี้พอเขาอู้ปุ๊บมันผ่อนคลายเนาะเอ๊ะประเดี๋ยวเขากำลังเถียงนั่นเรื่องนี้เขาใหญ่พอเขาอู้เขาก็พอมีธรรมะที่จริงธรรมะเนี่ยมันมีกุ๊กช่องที่จะแก้คือธรรมชาติในที่เขาใช้ชีวิตประจำวันคือธรรมะทั้งนั้นแต่ว่าคนอาจารย์ว่าครูเวลาคนมาเขาแล้วเป็นตุกอ่ะแล้วก็ปล่อยเป็นพลันใดเรื่องความตุกกันไปก่อนแม่น
แล้วก็ได้มันระบายได้มันก็ลงห้อมละโลภโกรธหลงเนี่ยเนาะก็เพื่อได้ระบายออกเพื่อผ่อนคลายออกอย่างน้อยเป็นผู้ฟังที่ดีเสร็จแล้วมันก็จับประเด็นมันก็อ๋อกิเลสของนี้รู้เนี่ยแล้วจะแล้วก็เซลงรายละเอียดว่าให้อย่าแก้โดยธรรมะข้อใดสมมติว่าโดนนินทามาแล้วมาตุกใจเนาะระบายเต็มที่เอาเต็มที่ไปก่อนโยมเหยมันมีธรรมหมวดหนึ่งเนอที่เพิ่นว่าโลกกับธรรมแปดแน่มันก็มีที่ลงแล้วเนาะเพราะนั้นจะเปิดสายแล้วก็แม่บางทีเนี่ยเขาฟังนะเพื่อวิเคราะห์แล้วหยาดอามาตัวใดไปฮึมันเป็นกิเลสมันก็มาตรฐานมันหรอกก็เปิดทำหน้าที่ของเปิ่นกิเลสก็ทำหน้าที่ของเปิ่นโลภะโทสะโมหะเนาะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบอ่ะมาคือมันถ้าว่ามันมาแนวนี้ออกแสดงว่าอย่างโลกตัวนี้แล้วอย่าทำมากหมดใดฮึเปิ่นครับเราก็ต้องมีต้องฟังก่อนอันนี้แล้วแต่อันเทคนิคกับมันหนึ่งเอาไปของมันถ้าไปเจอท่านพระครูสถิตก็ห่อข้อตอนตัวหนึ่งกั้นเข้าแน่นครับผมตัวเองก็จะกั้นเข้าแหละกั้นเพลนเลยเนาะอาตมาขอเวลาออกประชันเพลนก่อนโยมเดี๋ยวก็มาต่อมันก็มีอยู่เหมือนกันเนาะมีเหมือนกันนะเอาต่อไปจะเปิดสายเนาะคือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่บ้านที่จองที่ไหนก็ตามเนาะอยู่จังใหม่ลำพูนลำปางแปะนั่นพะเยาจังไฮหรือว่าทั่วประเทศไทยกรุงเทพก็มีต่างประเทศก็มีนั่นมีครับเนี่ยเพิ่นมันจะออกระดับมืดถึกออกอยู่ออกอยู่ออกเรื่อยๆออกอยู่นะจะสายแรกมาห้ามแหละมันเพชรเปลี่ยนเป็นไม้ตัวนี้นะสายที่หนึ่งกำลังปอนกำลังสาเจ้าท่านผู้ตบตนสององค์เจ้าไม่สายทองก่อนปอนมาจากไหนบ้านโฮงสักเจ็ดอีกเจ้าเอาเบอร์หนึ่งเลยแต่ number one ได้กล่าวว่าท่านลองโคตรพลอยนะเป็นไม้จริงๆไอ้โทรศัพท์อ่ะเป็นหน่อยจัดสูงอ๋อเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใหม่เนี่ยฟังธรรมะตลอดมาเจ้าชัดเจนดีเอาตัวชัดเจนเนาะเจ้าแต่ไว้จ่าเจ้าตาใส่แหลกจากบ้านโฮงใช่หัวไปตุยใส่แหลกบ้านโฮงคุยการบ้านโฮงไม่ใส่ทอง0520100084โทรเข้ามาได้เด้อจากทิศต่างๆเนาะเจริญปอนใส่ขาวเจ้าอาจจะเลิ่นปอนแม่โทรจับน้อยและงานตัวหน่อยฮะแม่จันฟองแม่จันฟองพูดดังๆแม่อันนี้พูดในฉลีที่นอนแกก็ได้หนาวนะแกนอนฟังแกเออได้แกเปิดแดดเปิดผ้าออกแล้วแหละเนี่ยผ้าพูดในฉลีที่นอนพูดในผ้าห่มไว้กันนะเด็กนี่ตันแล้วตันแล้วแม่ก็จะได้ห้องฟังวันนี้ชัดเจนหมอแค่ห่มนี่อำเภอเมืองปานหมดก็อ่านไอ้อย่างฟองจ้านี่ฟังได้ข้อคิดนะแม่เนาะข้อคิดแล้วก็เอาไปใช้ในแม่เด้อแจ่มฟองแจ่ห่มสาธุสาธุน้องให้กำลังใจแม่น้องมีปัญหาถามเนาะสาธุแม่แจ่มฟองสายต่อไปนอ0520100084แจ้โฮมจากบ้านโฮมกับคุณไปแจ้โฮมกับปางเจริญปอนรักพันษาเจ้าเสียงชัดเจนนำพยาวก็ฮะพยาวเจ้าแม่หยาอ๋อแม่ระดาห้อยข้าวกรรมห้อยข้าวกรรมห้อยข้าวกรรมมาโทรมาเมินแล้วแม่น่ะโทรติดก็แม่โทรตังค์ติดของเพิ่นวันนั้นโทรตันแล้วตันแล้ววันนี้ตันแล้วเนาะอำเภอพานอำเภอพานว่าดอกคำใต้ไหมพะเยาเจ้าอำเภอจูนอำเภอจูนพะเยาอำเภอจูนพะเยาฝนตกกะฮะตะปูนไหมฝนตกแล้วกะตกน้อยเดี๋ยวแห้งแล้งอยู่แต่โอ้เอ็นดูเย็นแน่นอนเออแต่แต้มก็จะตกมาถึงแล้วดูเพราะแต้มก็จะตกแต่แต้มนะแม่แห้งเจ้าเนาะแต่จะเย็นๆเนอร์ถ้ามันนี้มันจะนี้เพื่อนแรกก็แห่นางแมววันนี้เดี๋ยวเนาะวันนี้เด้ออาสาตู้นะแม่เนอร์เจ้าอาสาตู้มันได้เพิ่นแห่นางแมวเพราะตุ๊กตาแมว2100084มหันแมวแท้น่ะจากอำเภอจูนพะเยาต่อไปที่ไหนจ้าเจริญปอนไปสาเจ้า
เอาจะลงบุญเนอจ้าไม่บุญทานเนอจ้าโอ้อำเภอพานบ้านอย่างแม่บ้านบ้านไหนอย่างก็แม่บ้านหนองห้างจ้าบ้านหนองห้างหนองห้างอำเภอพานจังหวัดเชียงรายตำบลโฮมว่าจะได้วันนี้ก็แม่ว่าจะได้พ่อมีคำถามก่อนมานี่ว่าจะถามว่าจะได้ไม่ชี้มีคนมาบินทบาทนี่ขอท่านพระครูอธิบายคำว่ามันมันเป็นไรได้ก่อนอ่ะไม่ชี้เหรอเป็นชี้ไม่ชี้เนาะบินทบาทได้ก่อนเนาะเพิ่นมาบ่อยก่อนแม่เพิ่นเพิ่นอยู่วัดไก่หันก้าอ๋อเพิ่นมีชีจะตอบมันรุนเนาะได้อาจจะตอบมันรุนเนอะเจ้าอันนี้เป็นแม่ชีที่อยู่วัดท่านอะศูนย์ห้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดสี่โทรเข้ามากันได้เรื่อยๆเนอะมีอะไรเจ้านักเจริญพรแม่สุทัศน์ก่อนใช่ไหมแม่สุทัศน์ดีมูลเนาะแม่นอกโอ้ฟังนี่มันม่วนอกม่วนใจนะเจ้ามุ่นยังไงแม่ฮะยังไงใครหัวพ่องเนาะหัวพ่องเนาะแม่เสร็จโปมอากาศของเราทำมาใครเครียดตัวเราแม่ฟังแล้วสบายใจมันใช่ว่าเกิดแล้วฟังแล้วจะตุกใจแล้วก็กับพกกับใจมันใจเนาะฟังแล้วก็เกิดความสงสารสาธุแม่สาธุงานบุญก็ไปกันนะเจ้าสาธุก็ไปกันงานบุญกฐินบุญต่อไป052-010-084สายต่อไปสายที่6ปอนครับเจริญปอนแม่สายเจ้าแม่แสงทองแม่แสงทองเนาะบ้านเนี่ยก็บ้านป่าตำบลคือเวียงอำเภอเดียวคือเวียงคือเวียงนี่คืออะไรอย่างนั้นดอกคำใต้ไปจะได้พ่อแม่วันนี้เออเข้าใจดีธรรมะเขาก็เข้าใจดีด้วยเข้าใจจัดดีบ่เข้าใจจัดดีจ้าตัวพี่เดินข้างแม่เลยไปเป็นคนเลยนะตัวน้อยคนน้อยๆเนาะตัวน้อยๆแม่ก็แม่เสียน้อยๆอ่ะนี่เนาะเสียตัดละอ่อนอยู่กับละอ่อนฟังตัวละอ่อนได้ก็แม่เจ้าอยู่เจ้าลูกหลานก็อายุกี่ขวบแม่หลานลูกหลานเจ้าอายุ11ขวบคนละรู้รับแล้วก็มาฟังด้วยท่านฟังแต่อุ้ยก็โอ้อันนี้หลานแต่ทำสั่งบ้านอยู่ลุงเออทำกันบ้านลุงเออดีละดีละเอาเป็นไว้สามไว้อยู่ด้วยกันไว้อุ้ยไว้พ่อแม่ไว้ลูกไว้หลานเนาะหลานสองคนปัจจัยคนหนึ่งคนโอ้ม่วนกับมีหลานได้อ่อนของบ้านทุกวันแม่เจ้าโอ้ดีละเนาะสาธุนะแม่เนอะกำลังอบกำลังใจนะเจ้าโอ้ยิ่งดีเนอะแม่ก็อยู่สุขสบายเนาะแม่แสงทองแม่แสงทองเนาะต่อไปสายที่7เด้อต่อไป052-010-084เจริญปอนสาธุฟ้าเจ้าปู่อาจารย์เด้อมาจังแม่อย่างเจ้าโทรจากไหนแน่แม่รายงานตัวหน่อยโทรจากพะเยาเจ้าชื่อหยังจ้าแม่ชื่อหยังแม่หยังก็จะรัดจะรัดสีบ้านวังทองท่าวังทองอ๋อท่าวังทองยาวจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาโอ้นี่ใหม่กันแน่มาเคยได้ยินแต่จะรัดสีนี่อำเภออย่างแม่แม่โทรติดครั้งแรกแล้วมันติดนี่โอนมันพูดนี่ติดสองครั้งแล้วเจ้าแม่อยู่อำเภอเมืองก่ออยู่อำเภออย่างก็อ๋ออำเภอเมืองอะไรกันท่าบางทองท่าบางทองแม่จรัสสีแม่จรัสสีโทรติดสองเตือนอะไรอีกโอ้เจ้ามีเจ้ามีเ
ถามมาได้ตัณหาเนี่ยสิ่งไม่ยิ้งที่ตัดผมพ่อนี่จะเป็นบาปพระเจ้าตัดผมพ่อมาเป็นบาปไหมตอบได้เลยเออมาเป็นมาเป็นนอกอย่างที่ร้านตัดผมว่าต่างๆนานาเนี่ยโอ้ไม่ยิ้งปลดปลดเต๋อมันเป็นบาปเนิ่นเจตนามยุติเจตนาบาปจำดีกะต้นต่างๆเจตนาอันได้ต้องการจริงคือเปิ่นมุดสายไปพ่อเฮาหรอพ่อเหรอเอาประทักทักษะก่อนที่สำคัญคือก่อนที่เขาจะตักขอสุมายกมือไหว้บนแห่งขอสุมาและโตดบนกันมันเป็นยังเนาะเป็นบุญด้วยซ้ำไปแหละที่เขาอุปถัมภ์ดูแลพ่อแม่เนาะบุญเนอะแต่ผมก็มีน้อยเดียวโมโหเริ่มมาแบบ02100084เงียบใต้เงียบเหนือแล้วกันคนเฒ่าตั้งใจจ้าเนาะเจริญพรจากบ้านตาเจ้าโอ้แม่ยังเจ้าแม่โทรจากที่น้อยแรงงานตัวน้อยแม่บัวเขียวเออแม่บัวเขียวบ้านหลังโตหลังแม่บัวเขียวลีหลังวังดินหลังอำเภออำเภอลีไปคิดว่าแต่ว่าคนเฮาปักน้ำพันลูกหลานจังเนาะจักเด็กแก่ลูกเต้าปากคนเฮาปากหวานปากหวานลูกหลานฮักลูกคนเฮาเอาปากนักลูกหวานจังจังฟังเด้อวันนี้มาคิดต้นที่ลูกจังวันนี้มาสองต้นแม่ถ้าพระครูวิภาสพุทธนันท์ถ้าจะอีกจะเหนื่อยกับการทำงานที่วัดที่วาคนเนาะจะขอตัวให้วันหนึ่งวันนี่ฝนตกกับแม่ไปจะได้ห้องวันนี้ฝนตกวันนี้เฮ็ดออกห้องละกะหนอออกละกะตกมันตกมาให้บดีแม่ชดเช็ดชดเช็ดเนี่ยตกมันนักบันหลายชดเช็ดชดเช็ดมองดินจุ่มเฮ็ดลีพวกก้าเพิ่มมาขายได้หล่อเพิ่มบดีเนี่ยนักเตะนักมากจะตู้แม่บอกเขียวแม่บัวเขียวบ้านหลังต้อหลังอำเภอบ้านวังดินหลังอำเภอบ้านวังดินหลังอำเภอนะเจริญพรไหว้ศาลเจ้าพี่แม่เจริญพรแม่โทรจากน้อยแรงงานตัวน้อยเขาจะบ้านสันสลีเจ้าสันสลีว่าตั้งใจท่านสันสลีนี่อำเภอเมืองก่อนอยู่เมืองปะเป้าเนี่ยอ๋อสันสลีเมืองปะเป้าอืมแม่ชื่ออย่างก้อแม่ถนอมโอ้แม่ถนอมมันบ่เคยโทรมาเชื่อใหม่ก็แม่โทรติครั้งแรกก็แม่ใช่โอ้โหมันติดรอบครั้งแรกติดแล้วจบดีจบดีแล้วเต็งโทรถึงวันเกิดแล้วมาติดสักเตื้อถามมาถามมาได้เนาะเอออันติเปิ้นเอาวันของกินเป็นอย่างที่เปิ้นเอาไว้ตั้งปีแล้วจ้ะติเปิ้นเนี่ยเอาไว้จังปีได้จะตอบมั้งเนาะอันนี้จะต้องสาธยายยาวหน่อยติคุติฮะครับผู้ว่าปะเวณีเลขผียังเก้างานบ้านเจ้าของของนี้เจ้ามีอยู่เนาะโอ้ดีละอนุรักษ์ภาษาเนาะเดือนเก้าเลี้ยงผีปู่ผีย่าเนาะเลี้ยงผีปู่ย่าจ้าแต่คนเขาว่าเลี้ยงผีปู่ย่าไก่ต้มกำลังใจนะครับผู้ว่าโอ้ยินดีนะตู้บุญภาษาบุญกรรมบุญชูโอ้นี่ประเพณีฮักษาอยู่อืมต่อไปสายที่10เจริญพรไหว้ค่ะเจ้าอาเจริญพรไหว้ศาลเจ้าแม่ยังทางนั้นเจ้ามันสั่นบ่เมาสั่นน้ำบ่อสั่นแม่สายบัวแม่สายบัวเนาะแม่ครับเจ้าไปจะได้ของวันนี้แม่ชัดเจนดีบ่ฟังแล้วเป็นจะได้พ้องเขาป่าต้องซอยหักป่ากะดีเหมือนกันได้จะไปหลงป่ายุ่งเลยมันเปิ้ลนู่นแล้วไปยันซ่อเฮ็ดเดี๋ยวเปิ้ลเปิ้ลหลงยุ่งเนอะโอ้บางป่าได้มันมีเฮ็ดอะมีป่าแล้วก้าบักใกล้ป่าป่ามีบักบักซอยบักยันบักได้อยู่ใกล้ดอยก้าเออแล้วยังว่ามีบะเมาแต่เรื่องหมอเมาอยู่ต้องใกล้กับพี่บอกอีกเออยินดีจะนั่งไปเนอะเจ้า
ค่ะเป็นอย่างนั้นติดละเนาะติดแล้วติดแล้วสาธุแม่สายบัวเต็มเนื้อเต็มตัว052010084เจริญพรไหว้สาธุแม่อาจารย์เจริญพรแม่แรงงานตัวหน่อยแม่ขมุนบางสุขีเจ้าโอ้ขมุนสมรีแม่ขมุนแม่ขมุนบางสุขีตำบลเสือสอนอำเภอเมืองปางเจ้าจังหวัดลำปางนะแม่เนาะจังหวัดลำปางแม่ฟังตัวไผ่ฮั่นนะแม่แม่ฟังคนเดียวแม่อยู่คนเดียวนี่อยู่คนเดียวอีเจ้าแม่อยู่คนเดียวฟังทั้งวันเลยนะแล้วลูกหลานไปไหนกันหมดอยู่คนเดียวลูกหลานไปอยู่ที่อื่นหมดแหละแม่ลงหอลงเฮือนเป็นหอเป็นเฮือนอยู่ที่อื่นอีเจ้าแล้วลูกแม่ไปยักษ์กันทำงานได้อยู่กะไปรับจ้างอังบายนี่รับจ้างอยู่ได้อยู่นอกไปรับจ้างลูกเต้าก็ส่งลูกเต้าส่งเงินเดือนมาทุกของก็ไม่ได้จงเจ้าเขากับพุ่งกับเขาเนาะอายุได้อยู่นอกถ้าโยมประจายไปไหนแล้วก็โยมพ่อเนาะอยู่ก็แต่อายุ70ไปแล้วนะเจ็ดสิบไปแล้วอีกแข็งแรงอยู่เจ็ดสิบไปแล้วอยู่คนเดียวไปรับจ้างอย่างเจ็ดสิบไปไหมฮะประจายอย่างไหนไปนี่อย่างพ่องอ่ะไปรับจ้างเก็บสวนเจริญใหญ่กันเจริญใหญ่เก็บลำไยได้เองนะอ๋อใจหันเจ็ดสิบแปดได้เก็บลำไยได้สบายเลยเนี่ยไซส์ลำไยนะแม่เนาะลำไยการละแหล่ที่อยู่ทั้งของจังหวัดเนาะคุณกินอาจารย์เอากะกินกะด้อยไปกินไปตานนะแม่เนาะเอาดีละดีละโอ้สาธุเนอแม่ขมูลมั่นสุปรีเจ้าซ้อนเวียงปานลำปาง052010084โทรเข้ามาได้เห็นหลายสายอยู่เด้อ56สายน่าจะได้อยู่เนาะเจริญพรไม่ใช่เจ้าท่านครูเจริญพรแม่โทรจากที่ไหนรายงานตัวหน่อย ว่าจะเจ้าฮะจากบ้านอำเภอลี่บ้านบวกบ้านบวกแม่อย่างก็แม่สั่งก็แม่ฮะไม่หลงโอ้แม่หลงจับมาได้ไหมฮะอาจารย์วันชัยไปจับได้ดีด้วยพูดแล้วผมฟังไม่ได้ดูเดิมปฏิเนื่องไงวันนี้เต็งจนติดเนาะบ้านบวกแม่หลงบ้านบวกแม่หลงแม่กี่ข้าแรงกันอย่างวันเนี้ยนะกับเนี่ยพอลืมไปแล้วพอลืมแล้วพอลืมแล้วเออแน่ของมันแน่นอนเนาะติดหลงดีละดีละไอ้แปดสิบหกละเฮ้า86แล้วนะฮะไปครับไปครับจ้างอยู่ก้าไปไหนไปไหนลูกเออนึกว่าไปเก็บนึกว่าไปเก็บลำไยอยู่ใกล้ไอ้บาดแผลลูกดูน้าไผ่กดโทรศัพท์ให้แม่เขียนบัตรไปกู้สินแม่กดโทรศัพท์ไผ่กดโทรศัพท์เขาคนเดียวเจ้าโอ้ยเก่งนี่ดีละดีละเก่งกดได้เก่งเฮ้ยเอาวิทยุเปลี่ยนเปื้อนนะแม่น้องเจ้าวิทยุเปลี่ยนนะดีละดีละฟังธรรมะเอาธรรมะเป็นเปื้อนแม่ไปวัดยังอ่ะวัดบวกนะจ๊ะบ้านใกล้ใกล้ใกล้วัดอ๋อวัดบ้านบวกเลยเนาะอยู่ใกล้วัดเนาะเจ้าดีละโอทนาสาธุแม่เนอแม่หลงเพิ่นเคยโทรมาจันวนาชัยจะจำได้ดี052010084ไปต่อไปเจริญพรเจริญพรฟังตั้งโทรศัพท์เนอรีวิทยุหรือว่าออกห่างวิทยุก่อนเนาะค่ะเจ้าเจริญพรเจริญพรแม่โทรจากนายจากดอกคำใต้แม่ยังแม่ยังก้อนี่กดกำเดียวหรอติดเลยเนาะติดเลยแหละไม่ชื่ออย่างแม่ชื่ออย่างก้อแม่อุ้ยเลยแม่อุ้ยเลยเนี่ยครั้งแรกนะเลยโอ้หลายเสียแล้วแต่บัดติดแหละมันบัดติดแม่อยู่บ้านยังก้อนี่อยู่บ้านกองแรงกองแรงตำบลหลงสวน
ดงสุวรรณดงสุวรรณโอ้ดงมันที่ไก่พ่องแค่ถามว่ามาเลยเจ้าหวานเพราะว่าก็ได้ละต่อค่าก็หอมไปหอมกันสิ่งกันคำนี่มันจะได้บุ้งก็ปุ๊บตอบเลยได้ตอบไปเลยฝากได้แม่เหยบุพหาเจตนาก็ได้มือจากเฮากับปัจจัยอย่างก็ดีเนาะปัจจัยสี่ฝากคนไปนี่ก็ได้บุญเหมือนกันแม่บุญอยู่ที่ใจเนอะบุญอยู่ที่ใจถ้าจะทำเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เป็นห้องกินห้องตานฝันเตะกันทำเนอะสาจะมือเข้าไปจะฝากไปทำเต้นก็ได้เป็นอย่างได้ได้บุญแต่แม่จะตัวกุศลนี่แม่จะบอกได้เพราะว่าได้ยินอยู่คนเดียวบุญได้ได้อยู่แต่ถ้าว่าเขาได้ไปได้เนี่ยจะได้กุศลตัวความเฉลียวฉลาดกัดจากได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไงนี่อันนั้นหลงจะมาหลงไปตรงไอ้คนเดียวก็มาได้เท่าละเอาอายุได้แม่แม่จะได้อายุจะได้อายุ82โอ้82นะคนเดียวเนี่ยคนเดียวเอาลูกตาไปไหนบ่ล่ะลูกก็ลงไปแล้วลงไปอยู่ใกล้อยู่ไก่ก็มาอยู่ไก่ตัวอ๋ออยู่ใกล้ห้องแต่งตัวเดียวเนี่ยอันนั่นนะอันที่อันที่โทรมาหาที่ทางเขาคู่มันในจ้าคนตัวเดียวแปลงตัวเดียวเห็นแล้วเป็นตัวเดียวลูกหลักเลยเดียวแล้วก็2-3 ปีแล้วอ๋อแปลงตัวเดียวเออดีละติดละโคติดเลยคนเดียวเนาะเก่งเนาะหน้าบุญกะโอ้82โคตรได้อยู่อ่ะโชคดีเต้ฮอแม่โชคดีฮอเองชดเดียวติดแต่ฮอไงออมสัก200,000นะฮอจะได้ตอบปัญหาครับครับครับเจริญปอนเอาไว้ตัดยาปูตลิสพีดแล้วปูกระยาเนาะนู้โยมคนใกล้กันเนี่ยฮะแม่ยังบ้านดงฤษีเจ้าอ้าวดงฤษีบ้านยังแม่ยังแม่ยังก้องแน่โอ้เปิ้นนั่นน่ะบ่โทรมาแม่เอื้องไปแล้วแม่บ่ได้โทรมาหมื่นแล้วแดฮะโทรเพิ่นมาแล้วเออมาโทรน่ะหมื่นแล้วใหม่โทรไปอีกจําชื่อได้นี่ก็ธรรมดานั่นก็แต่ก็มื่นๆไหนโทรแต่ว่าปะปล่อยไปทางบุญน่ะเนาะแม่ละแม่ละบุญจักแต่ท่านจักฮะมันนอกบ่เหยจําแม่วันนั้นไปแล้วเวียงแห่งเวียงแห่งวันนั้นไปก่อโอ้ไปเจ็บมันนำไปปัสสาวะแทนไปนี่ตลอดแม่เอื้องไทยใช่นี่จมขอบคุณทักษะแม่เนอร์สุขภาพขอให้ส่งตัวเพื่อห่างหายจากโรคข้ามพยาธิเนาะสุขภาพแข็งแรงอยู่กับตุ๊กกับเจ้าเป็นมือได้แม่เนอร์เออหันดูดไปแล้วจะเริ่มปอนนะปนโกรธไปเอง0520084โทรไปขอพอไปใส่สุดท้ายเลยใส่นี่นะใส่ที่15เนาะเจริญปอนไม่ค่ะเจ้าแม่ยังแม่อายังและงานตัวมอยแม่แม่ยอดสีบุญเรืองเจ้าแม่ยอดบ้านสีบุญเรืองฝั่งก้าแม่แจ่ห่มเจ้าสีบุญเรืองอำเภอแจ่ห่มลำปางเจ้าอ๋อว่าจะได้แม่วันนี้โอ้นอนบ่หลับฟังแล้วสบายใจมันถ้าฟังอีจะหลับดีแล้วเนาะได้ฟังแล้วสบายใจแล้วเนาะอ๋อยินดีสาธุฟังกันไปเรื่อยๆนะแม่เนอร์เป็นกำลังใจโทรมากันเป็นเตื้อเป็นข่าวไว้เนาะแม่เนาะยินดีเนอร์จะเริ่มปอนจะเริ่มปอนขออนุญาตยกหูเนาะครับข้ามคืนนี้คืนวันพุธที่29กรกฎาคมผมมีทั้งหมดอยู่15สายเนาะสายที่1แม่สายทองบ้านห้วยการอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนสายที่2แม่จันฟองอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสายที่13แม่ลัดดาบ้านห้วยข้าวกำ3 แม่ลัดดาบ้านห้วยข้าวกำอำเภอจูนจังหวัดพะเยา
อันนี้แม่ไม่ได้โทรมาเมินนะแต่จำได้อยู่ใจที่สี่แม่บุญบ้านหนองห้างตำบลหงอมอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเพื่อนถามว่าแม่ชีบิณฑบาตเดี๋ยวตอบเนอสายที่สี่นี่นะต่อไปสายที่ห้าแม่สุทัศน์สีมูลบ้านแสนพรมแม่บางจังหวัดเชียงใหม่สายที่หกแม่แสงทองบ้านป่างคือเวียงดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่เจ็ดแม่จรสีต้าวังทองอำเภอเมืองพะเยาอันนี้ก็ถาม
ียงแต่ว่าเขาขอเบาะแสมาถ้า